ดูจนเพลินแอนด์แมนมนุษย์มดนะยิ่งดูดูยิ่งได้รู้ว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเนี่ยเขาไปไกลคำว่าไปไกลตรงนี้ฮะหลายคนก็มักจะคิดว่าไปหาสิ่งที่ใหญ่กว่า ไปหาสิ่งที่ใหญ่กว่าไปหาสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่มหึมาอยู่หน้าเขาเหล่านั้นเขาคนนั้นเขาเหล่านั้นพอกลับมาดูหนังMarvel Studio ที่เขาเริ่มต้นขบคิด เรื่องพลังงานในรูปแบบจินตนาการของเขาให้เราเข้าใจอย่างค่อนข้างจะลึกซึ้งด้วยเหตุที่ว่า ก็ต้องย้อนไปหาเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีตัวความเป็นหางกาพอถึงจุดหนึ่ง ของวาระจิตวาระธรรมของพระองค์เนี่ยกลับไปย้อนหาที่มาแปลว่าไอ้รูปร่างใหญ่โตของพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะกลับย้อนไปหาที่มานี่แหละคำว่าทุกสมุทัยนิโรธมันจะเกิดขึ้นย้อนไปหาสิ่งที่เล็กที่สุดนาทีนี้ทางภาพยนตร์ที่บอกว่า Marvel Studio นะครับเข้าไปถึงอนุภาค เนี่ยคือจินตนาการวิทยาศาสตร์คือจินตนาการ ไม่น่าล่ะไอน์สไตน์เขาจึงพูดเป็นคำเด็ดนะฮะของสังคมมนุษย์โลกความว่าความรู้ใดๆที่ร่ำเรียนเขียนอ่านมาจะฟังมาจะอ่านมาเล่าต่อๆกันมาครูบาอาจารย์สั่งสอนมาทับถมมาอันนั้นก็คือภาคความรู้แบบโลกโลกมาถึงวันหนึ่งนี่เหรอจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่ว่ามาถึงวันนี้ จินตนาการเขาก็สร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ให้เรารู้เราเห็นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะรู้ได้เห็นในตาเนื้อเห็นมาพอเราประมวลภาพเหล่านั้นปุ๊บมันมามีอีกช็อตหนึ่งของหนึ่งเหมาะเฉพาะที่นี่ครับผมพูดเสมอนะครับว่าคำว่าภาวนาเนี่ยคือจินตนาการคำว่าอธิษฐานจิตอธิษฐานใจที่ผู้คนพูดในที่ผ่านมามันก็คือเรื่องราวจินตนาการใช่จินตนาการเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆนานาที่มันที่ต้องมีพื้นฐาน เรียกว่าต่อยอดต่อยอดต่อยอดและต่อยอดมาถึงวันนี้ผมบอกว่าสุดจินตนาการนั่นเพราะมันคงได้แค่นี้ไปกว่านี้ก็โอเคแปลว่าตัวสุดยอดตัวท็อปทางด้านจินตนาการที่เขาว่ามันออกแนวราบขยายผลเพราะฉะนั้นหนังพวกนี้เวลาออกมาสู่ตลาด ตลาดโลกหนังหน้าจอใครก็ตามที่มาฉายในห่วงเวลาเขาผ่านจอในโรงหนังใดๆก็ได้นะอันนั้นยุบหมดทางนี้ก็จะขึ้นนี่คือโลกยุคใหม่ครับท่านที่
กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับผมกำลังคร่ำครวญดูว่าอ๋อวิทยาศาสตร์ก็ไปได้ขนาดนั้นแต่ด้านจิตศาสตร์ขออภัยลุงหอกพูดเสมอว่าไอ้ความนึกความคิดนั่นแหละคือจินตนาการหยุดความนึกความคิดเมื่อใดแปลว่าสุดจินตนาการณวันนี้มันถึงยุคของคำว่าหยุดนึกคิดได้อีกแล้วประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่ามันถึงวาระของความเข้าใจเห็นไหมครับนะไม่ต้องอะไรมากแล้วองค์ความรู้เก่าๆที่สั่งสมมาในเนื้อกายในใจในอะไรต่างๆนะอันนั้นเอาไว้เป็นข้อมูลหนึ่งเป็นเข่งเอาไว้เข่งหนึ่งเอาไว้เปรียบเทียบแปลว่าผมกำลังจะบอกท่านอยู่หน้าจอว่าสิ่งที่เราเรียนเขียนอ่านมาทั้งหมดมันเป็นข้อมูลหนึ่งนะเอาไว้ข้างๆตัวนะมาเปรียบเทียบกับลูกหงอกนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ว่าด้วยเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นะกลับย้อนรอยไปถึงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่กลุ่มหนังไฮไฟพวกนี้ไซไฟโทษทีไซไฟพวกนี้เข้ามาพูดถึงสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือเรื่องราวของอนุภาควันนี้คืนนี้มันจะมีผู้คนถอยหลังเข้าไปหาไปถึงคำว่าอนุภาคอนุภาคนี้มันก็ประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็แปลว่าเขาพยายามที่จะให้มนุษย์เจาะเข้าไปยังนิวเคลียสนั้นให้ได้เนี่ยมันก็ได้ตามที่เขาทำมาอยู่แค่นี้นั่นคือภาคการกระทำนะจินตนาการบวกการกระทำรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตในงานสร้างสรรค์ผ่านจอเราเรียกว่าภาพยนตร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ก็ได้แค่นั้นแต่แรกออกแนวราบตัวนี้เพราะไปกว่านั้นไม่ได้แล้วแนวตั้งผมพูดเสมอว่าวิทยาศาสตร์3สาขาถ้าหากว่าพัฒนาสู่แนวตั้งไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นอันตรายไปทั้งหมดนะฮะถ้าเป็นเรื่องของนิวเคลียร์หรือคอฟิสิกส์ตัวท็อปนะก็คืออาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วอันตรายหมดนะครับแต่ถ้าเป็นเคมีก็เป็นอันตรายหมดเคมีเคมีทำลายชีวะแน่นอนนะครับใครจะบอกว่าเคมีให้ประโยชน์กับชีวะไม่จริงนะครับจะคิดด้านเดียวก็ได้นะเพราะเคมีพอเวลาใส่เข้าไปต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ต้นใหญ่ก็จะเริ่มงอกงามจริงจริงไม่เถียงแต่ไอชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ใต้ดินเนี่ยพวกจุลินทรีย์เนี่ยตายหมดไม่มีเหลือใช่ไหมระยะยาวทีนี้ครับเมื่อจุลินทรีย์ในพื้นดินมันตายหมดนะฮะต้นไม้ใหญ่ที่ว่านั้นก็ร่วงโรยไปอายุสั้นเข้าสั้นเข้านั่นเองครับที่สุดจะเป็นเช่นนั้นนะครับท่านที่หลงไหลคลั่งไคล้กับปุ๋ยเคมีอยู่ในท้องไร่ท้องนาต่างๆนั้นบัดนี้ลุงหมอเขานำเสนอว่าหยุดได้หยุดเลยนะครับเรื่องของเคมีนะบทบาทการซื้อการขายเคมีการส่งเสริมอะไรก็ตามรู้สึกว่าจะทุ่มเทไปยังกระทรวงเกษตรมากที่สุดเพราะว่าเขาจะมีกรมวิชาการของเขาเนี่ยส่งเสริมพวกนี้ครับบัดนี้หลงทางหรือยังครับบรรดาท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจสั่งใช้งบประมาณแผ่นดินในการที่จะส่งเสริมทางด้านเคมีให้อยู่บนแผ่นดินสยามแห่งนี้นะครับหมดเวลาแล้วบอกให้หมดแล้วครับถ้าหากว่าท่านยังไม่ยอมหยุดตรงนี้นะลูกหลานท่านและผมต่อไปไปข้างหน้ามันจะมีแต่ตัวนะครับมีแต่ตัวแปลว่าอาหารก็จะขาดไปนะขอฝากเอาไว้เป็นบรรทัดฐานเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในจอนะลูกไทยหลานไทยจำลุงหงอกเอาไว้หน่อยนะฮะโดยพุ่งยิ่งรุ่นที่เกิดหลังวันที่1มกราคม37สิ่งเหล่านี้นะฮะเรื่องของเคมีที่พูดถึงเวลาเนี้ยคนรุ่นก่อนเขาสั่งชกมาเยอะมากมาถึงรุ่นหนูๆนะครับต้องพยายามพลิกออกมาให้ได้อย่าให้มีเคมีบนแผ่นดินสยามแห่งนี้นะฝากไว้หน่อยครับลูกหลานผู้ที่เกิดหลังวันที่1มกราคม37ลุงตั้งความหวังไว้กับหนูเยอะมากนะครับที่พูดจาสิ่งเหล่านี้ให้ฟังโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้มากๆ ส่วนชีวะเวลานี้ทุกวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีวะและเคมีเขาพยายามเหลือเกินที่จะทำลายทำลายเผ่าพันธุ์พืชนะเ
ช้มาทำลายเผ่าพันธุ์พืชแหละครับแปลว่าต้นพืชเวลาเขาเกิดมาตามธรรมชาติของเขานะฮะไอ้พันธุกรรมพุทธกรรมเนี่ยเรียกว่าเมล็ดพันธุ์พืชที่จะต่อไปยังรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็พยายามตัดตอนไปศึกษาเรื่องของจีโนมจีโนมต่างๆก็แปลว่าไม่รู้ชาวบ้านร้านถิ่นจะปลูกไม่ได้แหละครับพันธุ์พืชทั่วไปมันจะไม่มีต้องซื้อพันธุ์พืชเข้าหมดกันเนี่ยมาเขาผลิตพันธุ์พืชมานะไอ้เกษตรกรก็จะซื้อพันธุ์พืชเข้าหมดเห็นไหมครับสุดท้ายมันก็เป็นวงจรอุบาทได้ไหมครับในลักษณะอย่างนี้คิดให้ได้ครับนะลูกหลานเอ๋ยรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37หนูต้องคิดให้ได้นะลูกเอ๋ยมิฉะนั้นนะรุ่นน้องรุ่นลูกหลานหนูเนี่ยจะแย่ส่วนรุ่นลุงเนี่ยจะไปแล้วไปบ้านเก่านะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝากเอาไว้ให้มากๆนะฮะวันนี้พูดในคลิปตรงนี้ครับวันที่10แล้ว 10กันยาเนาะนะวันอาทิตย์ที่10กันยาจน2561นะจำไว้ด้วยนะคะนะครับเอาละผ่านไปไปมาก็คงจะเอ๊ะลุงออกดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆสิ่งนี้จะรู้มาได้โดยจิตทั้งหมดแล้วล่ะครับโดยจิตเนี่ยมันสามารถไปถึงไหนๆแล้วนะครับเรามาดูการทำงานของทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านจอภาพยนตร์ก็ถึงบอกว่าเอาละเพราะนั้นยุคต่อไปนี้นะครับหนูต้องจำแม่นคือยุคของพลังงานครับพลังงานที่ว่านี้มีอยู่สองนัยยะพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะขอให้เข้าใจเลยนะครับว่าถ้าหากว่ามือขวาลุงหงอนคือพลังงานที่บริสุทธิ์จึกกรรมเอาไว้แล้วถูกพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครอบอยู่เวลานี้เห็นไหมมันปกปิดไปหมดเลยโอเคนะในตัวหนูๆก็เหมือนกันนะถูกพลังงานไม่บริสุทธิ์ครอบเอาไว้เพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดออกมาในรูปของทางโลกมันก็เป็นไปทางโลกนะแต่หนูจะมีดีอันนึงเพราะว่าหนูจะเข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ต่อไปแล้วมันจะทำงานในร่างกายในสติปัญญาของหนูเองนะครับฝากเอาไว้มากๆหน่อยนะทุกสรรพสิ่งเวลานี้พลังงานไม่บริสุทธิ์ครอบงำพลังงานที่บริสุทธิ์ไว้ตลอดเวลาคำพูดคำนี้ลิงก์ไปยังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมเรียกว่าปะจิจจะสมุปบาทนะภาวะนั้นเรียกว่าอวิชชาอวิชชาก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับนะมันจะมาครอบมาปกปิดความเป็นอวิชชานะฮะง่ายๆคือไอ้เจ้าความดำอวิชชาเนี่ยแปลว่าดำมืดตึ๊ดเต๋อนะครับดำสนิทเลยนะมันจะมาปิดความใสนะความใสหรือว่าปิดพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้ถ้าพูดถึงในรูปของนิวเคลียสนะฮะก็คือโปรตอนกับนิวตรอนนี่แหละครับโปรตอนกับนิวตรอนมันจะมาปิดครอบงำพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้บัดนี้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ได้ถูกเปิดอ้าซ่าเรียบร้อยแล้วจากลุงหงอกเล่าสู่กันฟังจำแม่นๆภาษานี้เพราะว่าหนูจะต้องใช้ในวันนี้หรือวันไหนๆต่อๆไปนะความรู้สึกความคิดของมนุษยชาติจะเกิดขึ้นมาในพลิกขั้วแบบใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสผ่านตรงนี้เอาให้กับคนเกิดก่อนมกราคมปี37กรุณารับรู้รับทราบเอาไว้ว่าต่อไปถ้าหากว่าท่านที่มีอำนาจวาสนาใดๆก็ตามทีที่ยังใช้หลักการเดิมวิธีเดิมในการปกครองหรือว่าใดๆก็ตามทีเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่เปลี่ยนนะครับร่างกายท่านจะย่ำแย่กล้าพูดด้วยแต่ถ้าหากว่าย่ำแย่เมื่อไหร่ปุ๊บไม่เป็นไรกลับใจได้สองมือเปล่าจะลุงหงอกจะช่วยนะครับระดับ CEO ใครก็ตามที่รู้ตัวว่า อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เป็นหัวแถวนะขององค์กรใดก็ตาม CEO ก็แล้วกันพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจนั่นนะครับยินดีนะฮะที่จะใช้ช่องมือเปล่าเยียวยารักษาสุขภาพท่านให้มีความแข็งแรงสืบต่อไปโดยลุงหอกก็ไม่ต้องหวังอะไรมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยโอเคไหมครับหวังว่าคงจะ เริ่ม get into เข้าไปคู่หัวใจแล้วนะครับก็ยินดีฮะที่ท่านได้มาเจอลุงหอก
ลุงออกเพียวเอเนอร์จีก็ได้ง่ายที่สุดนะลุงออกเพียวเอเนอร์จีโอเคไหมลุงออกพนักงานบริสุทธิ์ง่ายนิดเดียวในการที่จะมาสรุปให้มันลงตัวกันค่อนข้างจะเอ้ากดผิดอีกแล้วโอ้กดผิดแป๊บทีเดียวหายเลยหน้าจอทำไมไปไงนั่นๆๆๆแย่เลยลุงออกเอ้ยกดทีก็เสียหายเลยโอ้ไปไงมาไงต่อไม่รู้จะว่ายังไงแล้วฮะไอตอนเนี้ยไปแล้วกดแล้วไปเลยมือไปแตะปุ๊บหลุดเลยฮะหน้าจอเขาสาตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เรากดจะได้หายนี้ไปเลยหน้าจอตั้งไว้เรียบร้อยแล้วไปไหนไม่รู้โอเคเอาล่ะทีนี้ก็จะมาดูต่อไม่ต้องระวังแล้วหน้าจอเนี่ยกดดูนู่นนี่นั่นก็อ้าวขอดูสิมีท่านใดบ้างที่อยู่หน้าจอนี้นะครับบางเขนภาพเสียงชัดเจนตลาดพลูเคชัดเจน350ยอดประจวบบางโพครับนครสวรรค์โอเคชัดเจนขอนอ่อนตามด้วยขอนแก่นด้วยนะชัดเจนจ้าเอาไปเรื่อยสงขลาชัดเจนดีโอเคครับแล้วยีบางมดก็อ้าวนะเอาเอาดูสิ วันนี้วันที่9ค่ะ เหรอไม่ใช่10เอา9ก็9ซะงั้นเมื่อเย็นฝนตกนะรังสิตแจ้งมา Thank you very big มันก่อนฟังลุงพูดถึงสติปัฏฐาน4ถ้าสงสัยก็ถามมานะครับจะอธิบายความให้ชัดแจ้งสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4เป็นยังไงแบบไหนมันคืออะไรมันเชื่อมสัมพันธ์ยังไงมันจับแยกกันตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นสบายสบายมวกเหล็กภาพเสียงชัดเจนมวกเหล็กสระบุรีเนาะสระบุรีเลี้ยวขวานั่นแหละ มีอะไรอีกก็ดูไปเรื่อยดอนเมืองชัดเจนดีเบนเยี่ยมภาพเสียงชัดแจ๋วโอ้โหอะไรคนไกลแม่ถึงเบนเยี่ยมเลยนะยินดีด้วยนะก็เชื่อว่าปลอดภัยกันคนไกลแม่หนองคายหนองคายหนองคายไปถึงเบนเยี่ยมครับไปแล้วว้า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 วอ้าวหน้าใหม่แล้วอเมริกาชัดเจนดีคุณพี่วดีนะฮะพี่วดีนะครับโอเคขออภัยนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผิดผิดถึงคือนะฮะ นะโอเคให้เข้าใจตามนั้นหน่อยละกัน คุณลุงช่วยเล่าเรื่องห่วงแห่งจักรวาลกับมิลกิเวย์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเชื่อมต่อกันอย่างไรขอบคุณค่ะสู่ปัญญาญาณนะใจเย็นนะ มีคำถามแล้วล่ะค่อยตามไปเรื่อยครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อยๆลำดับครับค่อยๆลำดับเพราะว่าอยู่ๆจะกระโดดผงผางไปเลยเนี่ยจะยากที่จะเข้าใจฉะนั้นก็ให้เป็นอะไรล่ะจะพูดว่าไงนะคุณยศโอ้โหตัวหนังสือเนี่ยผมจะอ่านไงน้อเนี่ยศีสนาวุฒิศีสนาวุฒิยศพระฤทธิ์
ช่ไหมยศพระฤทธิ์นี่แบบลองสะกดให้มันง่ายๆเสียเพิ่งเคยเจอชื่อนี่นะครับคนทั่วไปเข้าถึงเพียวเพื่อรักษาตัวเองได้ยังไงครับคุณหลวงนายมานี่คือกายใจจิตนะครับเรื่องนี้เรื่องกายใจจิตนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าถึงเพียวทุกคนนะครับเพียวนี่ยี่เพราะว่ามีในตัวท่านเองค่อยๆควักทีน้อยสองน้อยเนี่ยค่อยๆสะกิดสะเกาทีน้อยดึงออกออกทีน้อยสองน้อยเนาะแล้วค่อยๆตามไปเรื่อยครับเพราะวันนี้มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมันเข้าใจเรื่องของฟิชั่นฟิวชั่นเข้าใจเรื่องแอคชั่นถ้าเกิดแอคชั่นอย่างเงี้ยมันจะไปรูปแบบนั้นถ้าหากว่าเป็นภาษานะครับ มันจะเข้าไปรูปแบบพวกนั้นเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆสะกิดสะเกาทีน้อยสองน้อยฟังแต่ละเรื่องแต่ละคำถ้าหากว่าติดคำไหนก็จดเอาไว้สิครับจดเอาไว้แล้วก็ถามมาผ่านจอเนี่ยไม่สงสัยคำพูดลุงงอพูดไปตรงนั้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะในการที่จะเรียนรู้กันและกันเพื่อต่อยอดซึ่งกันและกันนะครับผมไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วนะจำไว้ด้วยครับนะจะถามถูกถามผิดมาผมก็ไม่เคยที่จะออกไปความเห็นว่าโอ้ยโง่จังเนี่ยไม่มีนะฮะยืนยันว่าผมไม่เคยทำงานประเภทนั้นมาก่อนนะครับมีแต่พยายามที่จะช้อนเอาไว้และหลายเรื่องเพื่อความเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติเรียกว่าถูกต้องตรงจริงตามพลังงานบริสุทธิ์ที่มีไว้เพื่อพิจารณาประมาณนั้นครับ อาวุธชีวภาพที่อยู่ในอากาศจะกำจัดได้อย่างไรคะคนเป็นมะเร็งมาจากสาเหตุนี้ได้ไหมคะมะเร็งมาเสงมาแมววรกาจอกุลเนี่ยง่ายๆครับจำประโยคเดียวเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยนะมันตายแล้วมันขับไม่ออกโอเคไหมครับเซลล์ร่างกายเราเนี่ยไอเซลล์มันก็มีการจะมีคำว่าเจริญเติบโตนะต้องเข้าใจเลยครับเรื่องเซลล์เนี่ยเจริญเติบโตของใหม่เข้ามาแล้วมันก็มีการล้มหายตายจากเลือดก็เหมือนกันครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้เป็นหลักเอาไว้ก่อนนะต้นไม้เหมือนกันเจริญเติบโตแล้วมันก็เริ่มเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อมันจะแห้งมันจะตายไปในที่สุดร่างกายมนุษย์เหมือนกันสรุปความว่าคำว่ามะเร็งที่เขาพูดถึงกันก็คือเซลล์นะที่มันตายแล้วขับไม่ออกจากร่างกายมันก็ก่อตัวเป็นก้อนใหญ่ขึ้นนะฮะนึกออกไหมครับใหญ่ขึ้นมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่มันเรามีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วในร่างกายมีอยู่แล้วนะครับจำแม่นๆนะมีอยู่แล้วนะทีนี้เมื่อเวลามันมีแต่มันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพโอเคไหมทีนี้ทำไงจะให้มันเต็มประสิทธิภาพงับอากาศทั้งปากจู่ๆดูดเข้าไปปื๊ดเร็วๆนะให้มันกล่าวว่าเต็มท้องก็แล้วกันนะแล้วก็ค่อยๆขย้อนเป็นลักษณะกลืนเหมือนกลืนน้ำแล้วกลั้นให้นานๆเท่าที่จะนานได้วันละ 2-3 ครั้งก็พอไม่ใช่ทำอยู่ทั้งหน้ามืดไม่เอานะอยากได้มากเร็วเกินไปจนกระทั่งหน้ามืดเนี่ยไม่เอาไม่ถึงขั้นนั้นโอเคนะถ้าหากว่ามันถึงวาระก็ต้องหยุดทำแล้วก็คอยหายใจตามปกติทำอะไรก็ทำกันไปจำฮะตัวนี้ต้องจำนะฮะพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในอากาศง่ายๆคือคำว่าอนุภาคคือไม่บริสุทธิ์แกนในตัวที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนะฮะตัวบริสุทธิ์ก็แปลว่าไอ้ตัวบริสุทธิ์เนี่ยถูกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยครอบงำไว้ถ้าพูดถึงอากาศก็คืออะตอมของอากาศโอเคไหมง่ายๆคือเป็นอะตอมออกซิเจนก็ได้เห็นไหมฮะออกซิเจนของอากาศออกซิเจนก็คืออากาศโอเคไหมครับก็คือก๊าซนั่นเองเนี่ยฮะพลังงานที่มันซ่อนพลังงานผสมมันซ่อนอยู่ในอะตอมของออกซิเจนนั่นแหละครับโอเคไหมครับให้ชัดๆเอาไว้เลยตรงเนี้ยเกาะไว้ก่อนเกาะภาษาไว้ก่อนพี่ถึงไม่เข้าใจก็ต้องเกาะภาษานี่ไว้ก่อนไม่ฉะนั้นนะมันจะหลุดเนาะ โอเคพอเวลาขยายความให้ฟังก็เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่ลุงหงอค้นพบ
พูดผ่านภาษาที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยครับเพราะปกติแล้วมันจะไม่มีภาษาสื่อกันตรงเนี้ยไม่มีเลยนะฮะไม่มีภาษาสื่อกันเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับให้เข้าใจบัดนี้มันมีภาษาสื่อสารให้เข้าใจแล้วโดยลุงหงอกที่ว่าเนี่ยเพราะต้องค่อยๆทำครับค่อยๆทำนานๆๆๆคนที่สุขภาพไม่ดีก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันครอบงำไปซะทั้งหมดในร่างกายพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นมันครอบงำมันปกปิดพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็เลยเหมือนกับพลังงานบริสุทธิ์ถูกขังเอาไว้โอเคไหมครับจนกระทั่งถูกลุงหงอกกระตุ้นไปแล้วกระตุ้นผ่านหูกระตุ้นผ่านตาแล้วก็ทำแงบอากาศตามเท่านั้นนะครับแล้วจะอยู่กันนานนะฮะบ้านเราเดอะทีวีซอนนี่มันเท่าไหร่ยังอยู่ในเกณฑ์20,000เดี๋ยวนั้น24,000-25,000แหละครับท่านโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเราคนบ้านเราต้องพูดจากันอย่างนี้นะครับก็ต้องจำแนกแจกแจงให้ฟังให้ได้ตามอะไรตามบทบาทลีลานี่แหละครับ ไม่ได้หายไปไหนในเรื่องเราธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ธรรมชาติมันโอ้โหสุดแสนที่จะวิจิตพิสดารเหลือประมาณการนะครับก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้กับทุกท่านทุกคนให้ได้รู้เพราะฉะนั้นค่อยๆสะกิดสะเกาทีเล็กทีน้อยนะฮะโดยการผ่านภาษาผ่านกับกิริยาเนี่ยโอเคนะโดยการผ่านหูท่านผ่านตาท่านนั่นแหละโอเคนะครับแต่ถ้าหากว่าพอเวลาสัมผัสตรงเนี่ยก็จะรู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นง่ายรวดเร็วทันใจมากกว่านี้อีกก็เรียกว่าสัมผัสตรงต่อท่อถึงกันเลยประมาณนั้นต่อท่อใส่กันเลยประมาณนั้นครับลักษณะอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาพวกนี้ประกอบด้วยจะช่วยให้หลายๆอย่างท่านจะได้ไหมครับผมน่ะมันได้ผมมีอยู่แล้วเนาะโอเคนะพี่มนมากก็จะเป็นหน้าใหม่นะครับเออแชร์ฮะพอรู้ว่าจับความได้ว่าแชร์ไปก่อนเลยครับแชร์เพื่อนฝูงแชร์แล้วก็ว่ากันไปนะครับแชร์แล้วก็จะกดซับสกงสักใครมันก็คือเรื่องของเพื่อนของแต่ละท่านถ้าเห็นก็คือถ้ารู้ว่ามันดีอ่ะนะมันไม่มีพิษมีภัยกับเรื่องอะไรไม่ได้ผิดกฎหมดกฎหมายข้อใดผมก็ไม่ได้ด่าเมียพ่อใครใช่ไหมครับก็เรื่องราวธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่น่าจะรู้ร่วมรวมกันมนุษย์ในโลกไปเนี่ยมันแชร์ให้มันกระจายไปสักตระหนักมนุษย์แต่ละท่านแต่ละคนเพื่อนฝูงญาติมิตรแชร์มันเข้าไปเถอะ มันได้แล้วเฉลี่ยคุณน้องมานานๆอยู่ด้วยกันมากๆอยู่ด้วยกันนานๆไม่งั้นเจอสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันบีบรัดมาตลอดนะครับบีบรัดตลอดอึดอัดติดขัดที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละครับในส่วนตัวนะครับโอเคนะโอเคคนไกลบ้านถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ยินดีครับโอ้คุณสีภัยอ่ะ คุณสิริภัยสีภัยก็แล้วกันดูลุงหลายครั้งแล้วเพื่อนแนะนำค่ะกำลังติดตามจากชลบุรีโอเคครับหน้าใหม่นะครับยินดีทุกคนทุกท่านที่เป็นหน้าใหม่นะครับค่อยๆติดตามนะเพราะสิ่งนี้มันต้องออสโมสิสคำว่าออสโมสิสมันแปลว่าซึมซับนะครับซึมซับค่อยทีน้อยสองน้อยเนี่ยค่อยๆเข้าเองมันจะเข้าเองครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆอยู่ในตัวตนตัวเราแต่ละบุคคลแต่ละท่านนั่นเองครับอันนี้กดนิ้วมือเลยกดนิ้วมือกดอะไรพอใจกดแชร์ไม่ดีกว่ามันมีช่องให้ช่องกดแชร์อยู่เนี่ยแชร์เพื่อนฝูงญาติมิตรก็หัวมุมด้านซ้ายด้านขวาได้มั้งไอ้พวกกดแชร์ปุ๊บมันก็จะไปมันเองนะชื่นชมยินดีก็เป็นธุรกิจเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าเผื่อแผ่แบ่งปันก็ต้องกดแชร์ไปเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับเอามีอะไรอีกเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้จะเริ่มตอบคำถามแล้วนะครับจะเริ่มตอบคำถามแล้วผมก็จะเริ่มดูเวลาพอสมควรแล้วแหละ อาวุธชีวภาพอยู่ในอากาศจะกำจัดอย่างไรครับคำตอบเลยนะครับว่าเมื่อกี้ตอบในเชิงของมะเร็งนะส่วนอาวุธชีวภาพ
ที่อยู่ในอากาศกำจัดยังไงโดยปกติแล้วอาวุธชีวภาพนี้ก็จะควบคุมด้วยอุณหภูมิแปลว่าจะให้มันทำงานให้มันมีชีวิตอยู่นานอยู่ในภายใต้อุณหภูมิเท่าใดนะอย่างเช่นภายใต้อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนี่เป็นต้นโอเคนะหรืออยู่ภายใต้อุณหภูมิ22-23องศาเซลเซียสเหมาะอย่างยิ่งนะฮะกับศูนย์การค้าบอกให้กระดาษอุณหภูมิขนาดนี้โอเคนะบอกทราบนะถ้าหากว่าเราปล่อยเข้ามาปุ๊บใครก็ตามที่ไม่มีพลังงานหรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมีไม่มากพอก็จะแพ้ตัวนั้นแปลว่าได้รับเชื้อโรคหรือว่าที่เขาเรียกว่าไวรัสนั่นนะฮะกลุ่มอาวุธชีวภาพ อยู่ในอากาศภายใต้อุณหภูมิที่ถูกควบคุมไว้เวลาเขาผลิตเขาจะเป็นอย่างนี้โอเคนะให้เขาจ่ายทีนี้คนไหนที่อ่อนแออย่างนี้ดีกว่าก็กลิ้งทันทีเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดเป็นไอเป็นโอสารพัดรูปแบบแล้วนี่ก็คือที่มาจะไปเพราะฉะนั้นการป้องกันอาวุธชีวภาพที่อยู่ในอากาศจะกำจัดอย่างไรคำตอบสุดท้ายนะฮะกำจัดต้องบอกว่าไม่ได้โอเคไหมถ้าเอาอะไรมากำจัดมันก็ต้องมีความแรงมากกว่าแล้วเคมีใช่ไหมเอาเคมีใส่เข้าไปเคมียิ่งอันตรายที่เขาฉีดด้วยนะครับเคมีฉีดห้องน้ำเนี่ยใช่ทั้งนั้นครับยิ่งอันตรายหนัก ใช่ไหมต้องเอาจุลินทรีย์นี่นะครับน้ำหมักเช็ดในห้องน้ำห้องท่าใช่ไหมครับมันจะดูแลเองมันจะปรับนี่โดยกฎธรรมชาติโอเคแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันยิ่งเอาอะไรมาเอาชีวภาพมากำหนดค่าชีวภาพมันก็ยิ่งแรงขึ้นเอาเคมีมาทำลายชีวภาพตรงนั้นก็มันก็ยิ่งแรงหนักขึ้นแปลว่าทำลายไม่ได้แต่ป้องกันได้โดยการงับอากาศแล้วก็สร้างพลังงานในตัวเราขึ้นมาให้มีพลังงานมากพอที่จะอาวุธชีวภาพที่ว่านั้นไม่สามารถทำลายได้ซึ่งลุงออกทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้นะครับท้าด้วยที่ว่าโอเคนะเพราะว่าลุงออกมีพลังงานตรงนี้กันขึ้นมาเพราะนั้นจึงทำหน้าที่เนี่ยบอกเล่า90ท่านน่ะไม่อยากจะให้ท่านไปเจอสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมมองเห็นชัดค่อนข้างจะชัดนะฮะว่าง่ายๆเลยอย่าหาว่าพูดจาเพื่อชี้โผให้กระรอกนะพี่นะโอเคนะเอาล่ะนั่งอยู่ในรถบัสคันเดียวกันไม่ว่าจะอยู่จุดไหนประเทศไหนก็ในโลกก็ไม่รู้แหละน่าฟังให้ดีนะทีนี้อย่างสมมติว่าผมเป็นคนจะทำลายนะผมก็มีใส่อาวุธชีวภาพเข้าไปในกระป๋องแค่นี้นะครับมันจะป๋องเหมือนกระป๋องน้ำมันล้มเนี่ยครับเปิดฟีดฟาสธรรมดาเนี่ยครับโอเคไหมทีนี้เวลาผมเปิดให้มันฟุ้งกระจายในรถบัสแล้วผมก็ลงจากรถบัสนั้นไปซะตรงนั้นนะโอเคไหมนี่มีแค่นั้นเองต่อไปคนที่นั่งอยู่รถบัสก็ล้มหายใจจากก็เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บต่อไปมีอยู่แค่นี้นี่จำลองภาพเฉพาะรถบัสนะเอาล่ะถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากอยู่ในรถบัสว่านี้ถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นในเรื่องนี้เป็นคนสุดท้ายแน่ๆด้วยเห็นไหมครับถ้าเป็นคนขับรถที่ว่านี้ก็สามารถขับออกไปได้แต่ถ้าเห็นผู้คนคอตกอยู่ในรถโดยสารเขาก็ต้องหยุดรถแล้วก็เปิดหน้าต่างอะไรต่างๆเข้าว่าก็ช่วยกันได้เห็นไหมครับแต่แน่นอนพลังงานบริสุทธิ์นี่มันต้องทำงานมันเองต้องเข้าใจเพราะนั้นจึงใช้คำว่าป้องกันได้ด้วยงับอากาศแล้วก็ฟังลุงออกเขาไว้เถอะนะแล้วจะรู้ว่ามันจะช่วยตัวเองได้ในวินาทีที่มันวิกฤตย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นในรถบัสต้องคนสุดท้ายแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเป็นห้างสรรพสินค้าโรงหนังนี่นะเห็นไหมเป็นภาพใหญ่แล้วโอเคไหมในนาเข้ามันถึงขนาดที่จะอะไรปล่อยกันในเรื่องสถานที่ที่ไม่มีบล็อกนะฮะในบรรยากาศผมไม่ได้พูดเล่นๆนะพี่เอ๋ยเรื่องนี้มันขนาดนั้นแล้วนะอาวุธชีวภาพเนี่ยนะครับนะๆๆๆอาวุธคลื่นนี่นะได้ไหมครับเคมีนี่โอ้โหมันเป็นอาวุธทั้งหมดแล้วพี่เอ้ยมีทางเดียวคือต้องป้องกันชีวิตตัวเองโดยการทำความเข้าใจตัวเองที่ลูกหอกกำลังนำเสนอมาเนี่ย20กว่าปีแล้วเรื่องนี้โอเคนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ครับแล้วทุกคนจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีมากๆๆๆเลยนะครับ เอาล่ะ
ก็ตอบเรียบร้อยแล้วนะฮะระบบชีวภาพกับมะเร็งนะครับคุณจรัสศรีนะครับคนทั่วไปเข้าถึงเพียวเพื่อรักษาตัวเองได้ยังไงมันมีอยู่แล้วของท่านพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านมีแล้วแน่ๆอธิบายในเชิงอุปมาหรือยกตัวอย่างนะในเตาในฐานของบ้านท่านเตาฐานนะไอพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วคือมันมีอยู่ก้อนหนึ่งเล็กๆที่มันแดงชั่วช่วงอยู่นั่นมีอยู่ในตัวนั้นอยู่แล้วนะทีนี้ถ้าหากว่างับอากาศเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนกับฐานที่อยู่โดยรอบตรงนั้นมันก็จะเผาผลาญต่อไปพลังงานเริ่มจะออกมามองออกไหมครับค่อยๆทำครับนะถ้ารู้วันหน้ามืดก็อย่าไปทำจนนะอย่ามันเกินอย่ามันโอเวอร์แล้วจะสบายมากนะครับจำครับต้องจำนะต้องจำแล้วก็บอกต่อๆกันไปได้เลยครับบอกว่าเป็นสูตรลุงหงอกลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละโอเคไหมครับเป็นการค้นพบด้วยตัวลุงหงอกเองนะครับลุงหงอกจึงอะไรล่ะโรคภัยไข้เจ็บจึงไม่สามารถมาเบียดเบียนได้ก็เพราะตรงนี้74ปีแล้วนะครับแล้วต่อไปอีกเป็นร้อยปีด้วยนั่งพูดอยู่นี่แหละครับก็จะเป็นตัวอย่างให้อย่างนี้ดีกว่าจะรีบตายไปไหนแล้วก็กำลังทำงานเพื่อเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37อยู่เนี่ยให้เขาเจริญเติบโตเมื่อเขาอายุ50 60ปีเขายังรู้จักลุงหงอกลุงหงอกไปไหนหรอกขนาดโอเคไหมมันจะได้มีการตอบคำถามพวกนี้นะครับฝากเอาไว้มากๆนะลูกหลานเอ้ยนะครับมนุษย์มันต้องดูแลกันนะครับมันกลุ่มวิทยาศาสตร์ทำลายกันมากมายก่ายกองนะครับ ส่วนคนสู่ปัญญาญาณนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายทีนี้ผมขอดูคำถามทั่วไปก่อนเพราะว่านี่มันเรื่องยาวเรื่องมิกกี้เวย์เนี่ยเรื่องทางช้างเผือกช้างแมวเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องยาวนะครับมีไหมคำถามผมถอยร่นไปเรื่อยนะครับไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีครับครับผมท่านที่เข้ามาใหม่นะก็ยินดีวันก่อนฟังลุงหงอกพูดถึงสติปัฏฐาน4ก็แปลว่าคงเข้าใจนะคุณยศพริษฐ์หรือว่าสะกดผิดเองหรือเปล่าครับ น่าจะเป็นคุณยศกลิบซะมากกว่าเพราะว่านั่นนะศรีธนวุฒิโอเคนะครับคงเคยฟังมาแล้วนะคงไม่ให้ผมอธิบายขยายความนะยินดีนะเล่าให้ฟังใหม่ก็ได้หรือว่าท่านใดที่อยากจะรู้นี่ก็กดเซิร์ชเข้าไปนะเซิร์ชตัวหนังสือเข้าไปก็จะเจอเองนะพอเวลาเข้ามาสู่บ้านเราดอททีวีแล้วกดเซิร์ชเข้าไปก็จะได้คำใดๆที่ต้องการนะครับโอเคนะเอาล่ะเข้ามาถึงมิกกี้เวย์นะฮะทีนี้ เอาล่ะคุณลุงช่วยเล่าเรื่องห่วงแห่งจักรวาลกับมิกกี้เวย์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเชื่อมต่อกันอย่างไรคำว่าเชื่อมต่อก่อนนะครับคำว่าเชื่อมต่อขอให้จำลองภาพนี้ให้ได้ถ้าผมทำวงกลมผม2มือเนี่ยเห็นในภาพนะครับทำแค่นี้ข้างขวามือผมเนี่ยก็คือเรื่องราวของระบบสุริยะจักรวาลโอเคไหมแต่ถ้าหากมือซ้ายของผมเนี่ยถ้าทำเนี่ยก็ขอให้เข้าใจทันทีว่าเป็นห้วงแห่งของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนฟังให้ดีนะฮะนี่คือเส้นรอบวงนี่เส้นรอบวงเรื่องจะเห็นว่าตรงกลางมันเป็นความว่างตรงกลางเป็นค่าคงที่โอเคนะไอ้เจ้าค่าคงที่ไอ้ตรงกลางนี่แหละครับที่มันจะเชื่อมต่อกันผ่องถ่ายพลังงานกับกันก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองทีนี้พูดถึงกรอบทางด้านกาแล็กซี่มันก็คือระบบสุริยะจักรวาล นี่นะครับมันแสนโกดจักรวาลอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกก็แปลว่ามีวงกลมทางด้านเนี้ยมีแสนกอดวงนะอยู่ในวงกลมใหญ่ก็คือกาแล็กซี่ผมไม่สามารถลากเส้นให้ได้นะครับก็จำลองภาพอย่างนั้นโอเคไหมครับให้เข้าใจในตรงนี้ให้ได้แต่ละจักรวาลเนี่ยนะฮะมันก็มีช่องว่างเหมือนกันนี่ช่องว่างเนี่ยเข้าใจไหมครับนี่ช่องว่างจักรวาล
ระบบสุริยะจักรวาลที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็คือทางขวามือผมเนี่ยครับระบบสุริยะจักรวาลที่มันอยู่ข้างๆเคียงกันอยู่เนี่ยมันก็มีช่องว่างตรงกลางเหมือนกันเห็นมั้ยครับช่องว่างจักรวาลต่อจักรวาลโอเคมั้ยแสนกฎจักรวาลช่องว่างที่ว่านั้นคือค่าคงที่หรือ PE PNE นั่นเองครับผมนะทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงว่าเป็นสารมืดครับเดี๋ยวนะเป็นพลังมืดโทษทีครับเป็นพลังมืดมีพลังมืดนี้มีแรงมากมายมหาศาลเหลือเกินแรงกันโอ้โหมากมายมหาศาลโอเคนะลุงหมอจะเรียกว่าค่าคงที่นะฮะหรือพลังงานบริสุทธิ์สิ่งนี้จะรู้ได้โดย Pure Wisdom คือปัญญาที่บริสุทธิ์อะไรกันก็มาจากคำว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองไม่มีทางอื่นให้ได้รู้เลยนะครับเห็นไหมนี่คือการที่รู้สิ่งนั้นนะครับเอาล่ะ เรื่องห้วงแห่งจักรวาลกับมิกกี้เวย์ให้ฟังหน่อยค่ะเชื่อมต่อกันยังไงโอเคนะได้ความแล้วเชื่อมต่อกันโดยมีค่าคงที่นะฮะหรือถ้าพูดผ่านภาษาพุทธศาสนาก็คือปรมัตถ์มันมีอยู่ก่อนแล้วคำว่าค่าคงที่มันมีคงที่มันอยู่แล้วหรือความว่าใครก็ตามที่อยากเข้าตรงนี้ได้มันเข้าสู่คำว่าภาวะของว่าปรินิพพานเข้าสู่คำว่าพระนิพพานแค่นี้มันก็เข้าไปกองอยู่ตรงนั้นเองเสร็จสรรพแน่นอนต้องพัฒนาจิตบริสุทธิ์แล้วจึงจะเข้าไปสู่พลังงานที่กองใหญ่เลยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับในส่วนทั้งท่านแต่ละคนก็มีพลังงานบริสุทธิ์เล็กนิดเดียวฮะอยู่ในร่างกายของท่านอยู่ในจุดไหนบอกเลยอยู่ที่ขั้วหัวใจหัวใจมันเท่ากับกำปั้นเนาะมันทำงานวูบวับวูบวับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ไหนนะมันก็ทำงานวูบวับงั้นหัวใจจะทำงานแค่ไหนโอเคไหมมันจะเกิดมาในวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิเท่านั้นเองนะผมเป็นคนพูดมานานมากคำนี้นะผมใช้คำว่าจะบอกว่าโมเลกุลแรกโมเลกุลมันจะเล็กกว่าเซลล์นะฮะโมเลกุลแรกเลยนะครับที่เกิดเป็นตัวมนุษย์ก็คือหัวใจนั่นเองนะทีนี้เจ้าหัวใจมันเป็นรูปเนี่ยนะในรูปมีนามอีกนะเพราะฉะนั้นคำว่าเข้าใจคือนามพอเข้าใจไหมฟังทันไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมก็แปลว่า get into ภายในหัวใจไหมครับถ้าเกิดขึ้นตรงนั้นก็บูมบับบูมร่างกายนะครับมันจะขับเคลื่อนเองเพราะว่าลุงหอกเป็นคนพูดคำนี้ลุงหอกพิโอเนียก็คืออันเดียวกันนี่นะเอางี้จ้ะเอามันดื้อๆงี้เลยพอได้ไหมครับเพราะนั้นท่านดูท่านจะวูบวาบเองนะครับขอให้ฟังคำแต่ละคำให้ทันนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจเนาะคุณสู่ปัญญาญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับลุงช่วยเล่าเรื่องห่วงแห่งจักรวาลเอาหนักจำลองเลยคนที่เป็นเพศแม่มดลูกนั่นแหละของเพศแม่นั่นนะครับคือมันเอาห่วงแห่งจักรวาลระบบสุริยจักรวาลทั้งหมดนะฮะอยู่ในมดลูกของผู้ที่เป็นแม่เป็นคำพูดของลุงหอกไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนนี่วันนั้นทุกท่านปฏิสนธิเรียกว่าเกิดในห้วงแห่งจักรวาลเถียงผมไหมที่เนี่ยไอ้ที่มันแปลกมากมาจากสเปิร์มของพ่อมันแปลกมากตอนนั้นโอเคไหมส่วนไข่ที่มันตกมาทุกเดือนทุกเดือนเรียกว่าจำเดือนประจำเดือนนั่นนะครับตรงนั้นนะเป็นอิทธิพลของวัฏจักรโลกนะฮะดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์มันเป็นอิทธิพลคือความกดความดันของกระแสนั่นนะครับทำให้เกิดไข่ขึ้นมาในมดลูกของคนที่เป็นเพศแม่นะคือท่านนั่นแหละคำว่าท่านเพศแม่กันแล้วกันง่ายดีสุดโอเคไหมแค่นี้เองห้วงแห่งจักรวาลอธิบายต่อยังได้ด้วยอ่ะทำไมทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังมันก็เกิดการสังเคราะห์ระหว่างพองถ่ายพลังงานให้กับกันและกันเนี่ยฮะระหว่างโลกดวงจันทร์แล้วดวงอาทิตย์นี่อย่าลืมนะฮะคำว่าห้วงแห่งจักรวาลแปลว่าในระบบของสุริยจักรวาลเนี่ย
มนุษย์เราคือตัวแทนนะครับจำด้วยครับเป็นตัวแทนของระบบนี้นะครับดวงดาวอื่นในระบบสุริยะนี่ก็คือแปลว่าดาวนพเคราะห์อื่นที่หลงเหลืออยู่จะเป็น8ดวงหรือ9ดวงอะไรก็ตามทีของเขาเดียวยกเว้นโลกนะมีโลกใบเดียวเท่านั้นเองที่มีมนุษย์อย่างท่านอย่างผมจำได้ครับตรงนี้ผมไม่ใช่นักดาราศาสตร์ครับแต่ผมเชื่อว่าเราพูดแล้วไม่ผิดด้วยเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบให้ชัดๆตรงนี้บางคนไปติดใจมนุษย์ต่องดงต่องดาวนู่นนี่นั่นกับสารพัดไปละครับดาวดวงไหนจะรู้นะเนี้ย ในระบบสุริยจักรวาลของเราที่มีอยู่ก็มีมนุษย์ของเราเนี่ยคือมนุษย์ดาวดวงนี้แหละโอเคไหมถ้าเป็นระบบสุริยจักรวาลอื่นก็แปลว่ามนุษย์ต่างดาวของระบบอื่นโอเคไหมครับโอเคไหมถ้าเขาเป็นมนุษย์อย่างเราเขาอยู่ระบบสุริยจักรวาล นั้นเขาก็พูดภาษาเขาไม่เห็นเราเขาบอกเราก็คือมนุษย์ต่างดาวของเขาเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเห็นกันนะย้ำเห็นได้ด้วยจิตอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องนี้ไม่มีทางอื่นครับไม่มีทางอื่นครับนะเห็นถ้าก็จิตไม่บริสุทธิ์ยังไงก็มันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่บางครั้งหรอกครับนะก็เห็นกันลางๆเลื่อนๆไปงั้นก็ยังดีนะยังมีสู่เขาเห็นกันเขาเล่าสู่กันฟังกันก็ฟังไปครับไม่ได้มีความเสียหายจะประการใดสำคัญว่าตัวเราเองแปลว่าท่านกับผมนะครับว่าเราก็หาพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวเองให้เจอสุดท้ายในที่สุดแล้วจะไปเจอสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะอะไรเป็นชาติสุดท้ายต้องให้เห็นหมดแหละนะคนที่จะเป็นชาติสุดท้ายได้ต้องเห็นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดจำนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะเผื่อแผ่ปานการเดี๋ยวโอเคนะผมว่าคงจะเข้าใจรอวันเข้าถึงจึงจะรู้และเข้าใจโดยแจ้งนะครับย้ำรอวันเข้าถึงกายใจจิตจิตบริสุทธิ์เมื่อใดก็จะรู้เข้าใจโดยแจ้งด้วยตัวของท่านเองโอเคจบไหมใช้ได้เอาละผมตอบเรียบร้อยแล้วนะข้อคำถามที่ยังมีมาไปอยู่เวลานี้ตอบเรียบร้อยอ้าวมาต่อสุดท้ายดูซิมีคำถามเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณเก้าเจริญผลนะครับการขอพรจักรวาลทำไมบางอย่างเรานึกภาพมันเกิดขึ้นจริงจินตนาการคำว่าขอพรคือจินตนาการโอเคไหมคือนึกเพราะนึกในโบสถ์ในวิหารไหนๆเขาก็ได้ในระดับนั้นโอเคไหมได้ในระดับนั้นอย่าหลงดีใจกันแล้วกันนึกเอาเนี่ยที่จริงเวลามันได้จริงคือมันต้องสุดความนึกแปลว่าต้องไม่นึกนึกเอาได้ก็ดีในระหว่างผู้ที่เขาทำได้ทุกคนแหละครับได้มากได้น้อยต่างกันโอเคไหมครับนี่แค่นึกเอานะนึกเอาคือจินตนาการเอาขอพรนี่ก็เรียกว่านึกเอาดื้อๆเนี่ยโอเคไหมครับได้นะก็คือระดับสติปัญญาระดับไอ้ความสุขคิดที่มีอยู่นั่นแหละนะคนที่ได้ก็คือคนที่ทำอะไรได้สำเร็จตามที่นึกก็บอกว่าไอ้การขอพรจากพระเจ้าน่ะดีจริงๆมันไม่ใช่ใช่แต่มันไม่ใช่ 100% โอเคไปครับมันได้ 60% ได้ 70% ได้ 80% ประมาณนั้นครับเดี๋ยว90อะไรก็ว่ากันไปแต่ 100% เนี่ยมันไม่ต้องนึกแปลว่ามันเกินนึกไปแล้วมันก็หยุดความนึกความคิดนั่นคือได้ 100% ก็แปลว่านึกอธิษฐานเข้าไปมันก็พอได้นะอธิษฐานรู้อธิษฐานเห็นพวกนี้เห็นจริงๆนะครับคนไหนที่มีการฝึกปรือกายใจจิตหรือว่าสมาธิเนี่ยนึกเห็นแค่นึกก็เห็นเป็นความจริงครับภาวะนึกแล้วเห็นนั้นนะฮะในสายของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าบุคลาธิฐานจำเลยครับตรงนี้บุคลาธิฐานแปลว่าใจกับจิตทำงานสวนทางคนละครึ่งโอเวอร์แลปกันมาครึ่งไม่รู้ใจมาสักกี่ตัวไหนอินฟินิตี้มาก็แล้วกันวิธีจำลองภาพจิตก็มาจากอินฟินิตี้เหมือนกันนะเพราะว่าเรามาเจอกันปุ๊บจิตกับใจมาตรงทีนี้มันก็โอเวอร์แลปซ้อนกันไปเนี่ยใช่ไหมจิตกับใจมาพันเนี่ยแค่นี้ภาวะเนี่ยฮะเรียกว่า
นึกอะไรเห็นแหละนะคนไหนที่มันเข้ามาถึงแค่ฝ่ามือก็นึกได้แค่ฝ่ามือที่เรียกว่าเทวดานั่นนะครับเลื่อนเข้าไปอีกทีนึงนึกไปอีกทีก็เห็นพวกเทพเทพพรหมต่างๆนึกเข้าไปถึงสองมันก็เห็นเทพเห็นพรหมเพราะนั่นก็กลุ่มพวกนี้จะพูดถึงเทพแค่ตะบนพูดถึงคำว่าพระเจ้าจริงๆพระเจ้าไม่มีภาษาครับมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไหนมาไปนู่นเลยเวลาไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแยกให้ได้ไม่งั้นท่านหลงทางท่านเองนะเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครมาพูดอยู่แล้วล่ะยกเว้นลุงหงอกคนเดียวในแผ่นดินนี้กล้าพูดด้วยครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ทำมาอธิษฐานมาไม่มีอะไรผิดหรอกครับแต่มันถูกไม่หมดนั้นพยายามทำให้มันถูกให้มันหมดให้มันตรงให้มันสดเข้ามันเองโอเคไหมเราจึงจะเวลาคนที่เป็นชาติสุดท้ายได้นั่นครับคนนั้นเข้าสู่พระเจ้าโดยปริยายเข้าสู่พลังงานบริสุทธิ์จริงๆไม่อยากจะให้พูดคำว่าพระเจ้านะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นภาษาคาหูคาใจกันมานานหลายร้อยรุ่นคนที่ว่าคำพวกนี้ภาษาพวกนี้ครับแต่เอาเถอะถ้าไม่มีภาษามาเล่าสู่กันฟังมันก็ไม่รู้จะต่อเชื่อมโยงกันยังไงอะโอเคนะขอให้เข้าใจตามที่ลุงออกสรุปเอาไว้ก็แล้วกันนะเกินภาษาสิ่งนี้เกินภาษาเพราะคนที่จะรับสิ่งนี้ได้ก็รับด้วยความรู้สึกfeeling นะเช่นได้ยินฟังจากภาษาลุงหมอพูดเป็นภาษาใช่มั้ยล่ะเข้าหูสู่ใจแล้วมันจะกระเพื่อมเองครับนะคลื่นนี้จะกระเพื่อมเองโอเคมั้ยครับเข้าตาสักวันผมจะเร่งด้วยตานะครับผมจะใช้แสงผมเนี่ยครับนะตอนนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนผมจะไว้รักษาผู้คนรักษามนุษย์นะฮะไม่ใช่รักษาโรคนะผมรังเกียจมากนะคำว่าโรคให้รู้ครับใครก็ตามที่ตั้งชื่อคำว่าโรคนู่นนี่ใส่กับมนุษย์ผมถือว่าใส่ตราบาปให้กับมนุษย์ใช่ไหมภาษาผมหนักหน้าใครก็ตามที่จับยัดชื่อโรคใส่มนุษย์ใครก็ตามในโลกนี้ผมถือว่าใส่ตราบาปให้กับมนุษย์ผมจะเรียกว่าให้โทษแก่มนุษย์ตัวไปโทษนี้ถึงคนคนนั้นกลุ่มนั้นโทษที่ขออนุญาตน่าต่อไปมันจะเกินไปภาษาผมเนี่ยน่าเดี๋ยวผมกักคนรุ่นใหม่เอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไปยังลูกหลานเขาอีกก้นรุ่นใหม่ก็คือเกิดหลังมกราคม37เนี่ยผมจะกักไว้ตรงนี้นะถ้าเขาได้มาฟังอะไรต่างๆลุงของเราสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันจะไม่เข้าไปถึงตัวเขาหรอกครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้แชร์ให้กับลูกหลานได้ฟังถึงเขาจะด่าเมียพ่อเราก็ช่างเขานะครับลูกหลานระวังดีจากเขาเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมันไม่เสียหายจากประการใดนะครับฝากเอาไว้มากๆเอาไว้หน่อยนะครับ ถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เหลือแล้วแต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เหลือแล้วเพราะไม่มีดินน้ำลมไฟ สองประโยคนะครับฟังดีเอาแบตเตอรี่หมดแล้วไอตัวนี้หมดแล้วหมดแป๊กทีเดียวเกลี้ยงเลยดับคามือแบบนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างถึงที่นี่เครื่องมือผมดับคามือก็ความจริงมีสายชาร์จแล้วไม่ได้เสียบไว้เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูสิดูหน้าจอทางนี้ดีก่อนว่ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับอ้าวล่ะทางด้านเนี้ยนะครับนั่นเครื่องมือผมดับครับมือโอเคโอ้วันนี้ขึ้นมาร้อยชีวิตร้อยกว่าชีวิตนะครับดูสิดูหน้าจอตรงนี้นิดก่อนโอเคสิกดผิดอีกแล้วมีอะไรที่จะกดนี่นะเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวกดผิดเดี๋ยวไปกันใหญ่นะไอ้ผมยิ่งกดผิดกดถือกอยู่ด้วยกดผิดกดถือฟังต่อนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบไม่ได้หายนี้ไปไหนโอเคกลับมาแล้วครับไปดูลมนะฮะโอเคโอเคผมไล่ไปเรื่อยสัมผัสถึงผมได้ไหมครับผมจะทำให้ถูกต้องทำไงครับคุณทางโลกเดินทางธรรมก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่นะครับยินดีครับสัมผัสถึงผมได้ไหมครับฟังให้ดีนะฮะถ้างั้นแปลถ้าหากว่าคำถามนี้แปลว่าท่านจะส่งอะไรมาให้กับผมนะฮะผมสัมผัสได้ไหมเนี่ยเพราะว่าสัมผัสถึงผมได้ไหมครับจริงๆท่านจะเป็นผู้รู้เองนะครับ
ท่านจะต้องรู้สึกเองถ้าหากว่าได้รับพลังงานจากเสียงผมขณะนี้นะครับแล้วท่านจะรู้ของท่านเองผิวกายท่านจะโต้ตอบเองนะครับอีกทีนึงฮะสัมผัสถึงผมได้ไหมครับผมจะทำไงให้ถูกต้องแปลว่าผมจะสัมถ้าเป็นผมเป็นคุณนะฮะคุณทางโลกผมจะรับพลังงานนี้ได้ไงครับแล้วผมจะรู้สึกเนี่ยถ้าผมเป็นคุณนะผมจะตั้งคำถามอย่างนี้โอเคนะเดี๋ยวก่อนครับผมสัมผัสถึงผมฟังให้ดีนะครับถ้าผมแปลภาษานะฮะสัมผัสถึงผมแปลว่าให้ลุงงอกรู้สึกไหมลุงงอกรู้สึกไหมมีคุณทางโลกอยู่ด้วยคำว่าผมคือคุณทางโลกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะผมเป็นทางที่เป็นเครื่องส่งโอเคไหมครับท่านคือเครื่องรับนะท่านรับเครื่องส่งได้ไหมครับเหมือนกับวิทยุมันต้องมีสถานีผ่องถ่ายคลื่นแล้วท่านก็มีเครื่องรับวิทยุรับนะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งหลักว่าท่านเป็นเครื่องรับรู้สึกอย่างไรเมื่อผมส่งผ่านภาษาและอากัปกิริยาโอเคไหมครับจับจุดนี้ให้ได้และนี่คือที่มาที่ไปที่เปิดท่อให้ในระดับนี้แล้วนะครับขอให้เข้าใจตามนี้น้ำจะง่ายเยอะเลยนะครับทำใจในรูปแบบนี้ลุงครับเดี๋ยวนะลุงครับจิตของผมจะเข้าสู่ระดับต้นของพระพุทธศาสนาคือโสดาบันได้ไหมทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าพุทธบริษัท4ที่จะรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกสิ่งนั้นคือพระธรรมนะครับพระธรรมพระพุทธเจ้าให้พระธรรมแก่ชาวโลกเพราะพระวรกายพระองค์นั้นได้ผมใช้ภาษาตลาดเผาไปตั้งนานแล้วโอเคไหมครับเหลือแต่พระธรรมโอเคนะทีนี้ถ้าหากว่ามีอัฐิเอากระดูกก็แล้วกันยังมีอยู่ก็เป็นจุดดึงดูดได้นะเป็นเชื้อไฟก็ได้จุดดึงดูดของพระธรรมใดๆก็ตามที่มันไหลเข้าสู่โลกใบนี้ได้ครับอธิบายในกรอบนั้นก็ได้เหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เรื่องของเตาอะเตาถ่านถ้ายังมีแดงๆอยู่ก็เป็นเชื้ออยู่เนี่ยนะเป็นเชื้ออยู่เพราะนั้นอัฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นจากนั้นก็ตามที่จะหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้มีอยู่เท่าไหร่11 12ชิ้น8ชิ้นยังไงเนี่ยไม่รู้ไปดูหนังพุทธศาสนานะจะเหลืออัฐิอยู่กี่ชิ้นน่ะรู้มันจะเป็น8ได้ไงนะแล้วแต่ละชิ้นนะฮะแต่อยู่จุดนั้นก็ตามในโลกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูดมันเป็นแม่ของมันแม่ดูดอะไรต่างๆนะจากนอกโลกจากแล้วก็ตามเข้ามาในโลกไว้เนี่ยขอให้คิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะทำให้เราเนี่ยโอ้เฮ้ยนะคนเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้ครับโอเคนะครับย้ำอีกทีนึงใครก็ตามเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าโอเคนะอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาพระองค์หนึ่งนะแล้วก็เรียกเสมอว่าพระศาสดาเอกของโลกเอกคือหนึ่งของโลกนะครับจำด้วยพระศาสดาเนี่ยมีเยอะแยะโอเคนะแต่พระพุทธเจ้านั้นเอกโอลิวันคือหนึ่งเดียวจำนะฮะภาษาพวกนี้น่าคิดได้พิจารณาครับเอาล่ะนิดนึงผมก็กำลังมันเหมือนกันนะนิดนึงโอ้ยวันนี้เยอะเลยคุณจิตรู้ในตัวรู้สาธุโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมตอบไปนะคุณจิตรู้นะครับลุงครับจิตของผมจะเข้าสู่ระดับต้นของพระพุทธศาสนาคือโสดาบันได้ไหมมีสิทธิ์แน่นอนง่ายด้วยนะครับขอให้ทำความเข้าใจกับลุงหอกพยายามนำพาด้วยภาษาด้วยกับกิริยาด้วยนะครับฟังให้ทันค่อยๆฟังให้ทันนะครับ ขอถามนั้นเลยครับอยากรู้พอดีครับโอเคคุณจิตมาก่อนแล้วคุณยศสะพึดยศพฤทธิ์โอเคอ่ะผมอ่านผิดจะว่ากันก็รับรู้ตามคำอธิบายเมื่อกี้นี้ผมนอนแค่4ชั่วโมงถ้าผมทำเป็นนิสัยถือว่าดีหรือผิดครับทางฝ่ายผมนี่ผมจะใช้คำว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอง
ความคิดของผมอยู่ในกรอบนี้นะครับทีนี้ถามว่านอนเท่าไหร่จะพอกันนะทางโลกเขาสอนกันต้องนอน8ชั่วโมงนะเห็นไหมครับทางวิทยาศาสตร์เขาจับยัดมานอน8ชั่วโมงผมบอกเกินไปแล้วล่ะนะฮะใจไหมทำงาน8ชั่วโมง โอเคไหมเรียนรู้พักผ่อนในนั้นนะ8ชั่วโมงนั่นคือทางตะวันตกทางฝรั่งเขากำหนดวิถีชีวิตมนุษย์เอาไว้อย่างนั้นโอเคไหมครับส่วนทางผมง่วงเดี๋ยวนี้ผมก็ทิ้งตัวเดี๋ยวนี้15นาทีผมก็ลุกขึ้นมาแล้วประมาณนั้นนะครับ โอเคนะมันจะง่ายอย่าไปกดเกณฑ์นะเพราะว่าธรรมชาติเราถ้ามันหิวมันก็ต้องกินนะง่วงต้องนอนนี่คือธรรมชาติขอให้ใช้ชีวิตตามรูปแบบของธรรมชาติแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าชีวิตจริงมันต้องประกอบอาชีพทำนู่นนี่นั่นเวลาง่วงมันก็ไม่ได้นอนอย่างเป็นต้นโอเคไหมครับมันต้องหาจังหวะเอานะฮะส่วนทางฝ่ายผมคนทำงานร่วมกับผมเนี่ยฮะง่วงอย่าแกงทิ้งตัวเลยนะเอาไว้ทั้งวันสังเกตเชิญถ้าหากว่านอนมันมีความสุขนะสุดแล้วมันก็เต็มมันเองครับมันฟื้นขึ้นมาเองครับไม่ต้องไปทักท้วงพวกนี้มันคือมันธรรมชาติมันปลุกเองนะโอ้ยไม่มีใครนอนแช่อะไรขนาดขนาดจนเกินเขตเกินปัจจัยเนาะโอเคครับจบตอบแล้วนะเรื่องของนอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่าไปติด2ชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีจะได้ทำอย่างอื่นได้เยอะๆนะครับ4ชั่วโมงก็โอเคแล้วครับคุณทางโลกนะครับเอาละผ่านภาวะจิตก่อนตายสามารถปรับปรุงให้เกิดผลดีที่สุดในวาระสุดท้ายต้องทำอย่างไรครับขอบคุณครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปตั้งเป้าเจ็ดคือความสว่างมองตามความสว่างไปเรื่อยเวลาหลับตาอยู่ในบ้านท่านนะครับอยู่ในห้องไหนๆก็ตามทีของผมเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นมืดหรือสว่างก็เจอทั้งนั้นน่ะทุกผมทุกวันเนี่ยครับทิ้งตัวไปเดี๋ยวนี้ประมาณสัก20ก็เจอแล้วไม่เกิน20นาทีด้วยก็เจอเพราะมันอยู่ในตัวอยู่ในตัวเราอยู่ในตาเราเราสามารถจะรู้ได้ทุกเมื่อใช่มั้ยนี่สําหรับของผมนะโอเคนะจิตก่อนตายภาวะจิตก่อนตายสามารถปรับปรุงให้เกิดผลดีมันแปลว่าตั้งเป้าแล้วไม่ได้หรอกครับ ไม่ได้ถ้าตั้งเป้านี้จะไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีตัณหาแล้วก็มีอภิวาทตัณหามันมีขั้วตรงข้ามเสมอภาษาพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันถ้ามีตัณหามันก็มีวิภวะตัณหามันมีขั้วตรงข้ามวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเขามีพลังมืดมันก็มีตัวที่เรียกกันว่าแอนทายคือปฏิสารถ้าเขามีคำว่าสารมืดมันก็มีตัวมีปฏิสารภาษาพระพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันถ้ามีความต้องการมันก็มีวิภวะอย่างเช่นวัตตัณหาก็มีวิภวะตัณหาคือขั้วตรงข้ามโอเคไหมครับมันก็มีอยู่แค่นี้เองนี่ทางโลกที่เขาสั่งสอนกันแต่เวลาเข้าถึงปุ๊บมันไม่มีแล้วครับก็ตรงข้ามมันเป็นการอย่างเดียวมันเพียวอย่างเดียวมันก็สามารถแชร์สองข้างได้สบายๆเนี่ยเพราะนั้นการเชื่อมสัมโยงอยู่เวลาเนี่ยมันก็แชร์กันระหว่างท่านที่มีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ในตัวตนนะครับนะค่อยๆหายใจไว้พลังงานที่บริสุทธิ์มันจะขับเคี่ยวเองจะดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาแล้วเป็นกระช่างมันนะมันมาทางลุงหงอกก็ได้ยิ่งดีโอเคไหมครับยิ่งลุงหงอกรับเสมอพลังงานไม่บริสุทธิ์จากตัวท่านนะมาลุงหงอกจะรับเองจริงๆมันเซอร์โคเลตกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เอ็กเชนจ์กันต่อต้านไอ้โทษเชื่อมโยงกันเอ็กเชนจ์นะให้เข้าใจได้เลยครับยิ่งถ้าหากว่าเป็นเรียลไทม์มากเท่าใดนะครับกลุ่มดู YouTube จะไวครับนะกลุ่มที่ดู YouTube นี่จะไวเพราะว่ามันช้าเพียง1วินาทีเสร็จก็ถึงกันแล้วส่วน Face มันต้องช้าประมาณสักกี่วินาทีเนี่ยตั้ง 7-8 วินาทีใช่มั้ยครับ Face เทคโนโลยีเขาได้แค่นั้นค่อยๆไปค่อยๆมานะครับก็ขอค่อยๆดูกันในพวกนี้โอเคนะแต่ทั้งหมดท่านมีขนลุกขนพองไหมเข้าใจไหมอิบเอิบไหมมีความสุขไหมฟังทันเข้าใจก็มีความสุขนะหลักง่ายๆเลยความสุขตัวนี้มันจะพัฒนามันเองนะครับสุขกายสุขใจเป็นที่รู้จักกันดีไม่ต้องให้ใครมาเอาเครื่องชั่งตวงวัดมาวัดตัวเราสุขกายสุขใจโอเคไหมครับเราจะรู้เราเองนะครับ เอาละก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะฮะคุณเผาคุณปอนเนาะไม่รู้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยยุ่งลุงหงอกเนี่ยยุ่งหน่อยนะ
ภาวะจิตก่อนตายสามารถปรับปรุงให้เกิดผลดีที่สุดในวาระสุดท้ายต้องทำอย่างไรครับตอบเลยไม่ต้องไปคิดถึงมันตรงนั้นปลายทางโอเคนะถ้าตั้งเป้าปุ๊บจะไม่ได้เลยทำดีละชั่วนะเข้าใจทางโลกทางธรรมทางโลกมันมีสองขั้วเสมอได้เสียนั่นนะครับทุพิษทางโลกจะเป็นอย่างนั้นเสมอนะครับก็ต้องพยายามยอมรับให้ได้ตรงนี้เราอยู่ในกลุ่มถูกอยู่ในกลุ่มผิดหรือเปล่าแต่ต้องรู้ทั้งผิดและถูกนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญญาของเราเองนะครับแล้วเราก็จะไม่เข้ากลุ่มเขาแต่เรารู้สองกลุ่มเขาได้สบายๆนี่คือความเป็นกลางนะมัชฌิมาปฏิปทาคือตรงนี้โอเคนะดีมากดีมากดีมากเข้าใจอ้าวหายนี่ละเอาไปไหนละ หลุดแล้วจริงนะ ดูดีดีดีหายหลุด โอ้โหวันนี้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยือนนงออกเยอะเป็นกรณีพิเศษนะครับยินดีครับคุณยันย่าเนี่ยลุงครับตอนนี้จิตใจไม่สงบเลยครับเหมือนมีพลังงานไม่ดีมาแทรกตลอดจะมีวิธีใดบ้างทำให้จิตสงบคำว่าจิตสงบนี่ผิดแล้วครับนะจะทำอย่างไรบ้างทำให้จิตสงบเนี่ยตรงนี้แหละครับมันผิดกันมาหลายร้อยคนแล้วมันอยู่ในมันอยู่ในอะไรซับคอนเซียสเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยก็เลยจิตได้สำนึกไปแล้วมันฝังอยู่ในสมองตัวลึกๆนะเนี่ยจิตสงบจิตสงบผมทำไมถึงเคืองนักเรื่องเนี่ยเคืองมากเลยคนเกิดก่อนมันหน้าตามไปทุบไปตีไปคนเกิดก่อนตายไปแล้วนะหน้าตามไปเหยียบจังเห็นไหมพูดอย่างนี้แหละคนเกิดก่อนตายไปแล้วหน้าตามไปเหยียบจังก็ปลูกฝังสิ่งนี้กับลูกหลานก็มันไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงไม่รู้มากไม่รู้หมดมันจึงไม่เละตุ้มเป๊ะเลยโอเคนะขออนุญาตใช้ว่ามันๆหน่อยเมื่อกี้นี้เนาะเอาล่ะต่อไปลุงครับตอนนี้จิตใจไม่สงบเลยครับอันนี้ผมไม่ย้อนแย้งทีนะเหมือนมีพลังงานไม่ดีมาแทรกตลอดจะมีวิธีใดบ้างทำให้จิตสงบนิ่งและพลังงานด้านลบจะไม่แทรกเข้ามาครับผมนับอากาศนี่แหละทำบัตรจุจุปิดกลืนขย่าท้องขมแมวกลั้นนานๆมีวิธีนี้วิธีเดียวครับที่จะช่วยเชื่อมโยงให้ได้โอเคนะอย่าต่อร้องอื่นนะเดี๋ยวมีข้อแม้เมื่อถามมาแล้วอยากได้ใส่เข้าไปเลยแล้วรอรับผลเองนะครับนี่อย่าต่อรองขออนุญาตอย่ามีข้อแม้เพราะลุงออกค้นพบเรียบร้อยแล้วเรื่องพวกนี้นะครับเป็นผลดีกับท่านทุกคนนะครับอยู่หน้าจอนะถ้าไม่เดินตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีโอกาสได้โสดาบันไหมครับและถ้าไม่มีโอกาสรู้ไหมครับมาถึงนาทีนี้ผมอยากจะใช้คำพูดนี้เลยดีกว่าไหมเอาแบบเข้าใจเลยอย่าไปคำนึงถึงมันเลยไอ้ที่จดจำมาทั้งหมดดีไหมครับมันตัวนั้นน่ะเป็นตัวถ่วงถ้าผมอุปมานะครับมันเหมือนก้อนหินผูกเอวเอาไว้ยิ่งผมอยู่ในสภาพนี่รูปงอกธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรเกิดมาเป็นตัวที่จะแปรเปลี่ยนให้น่าเชื่อถืออะไรต่างไม่มีเลยผมไม่มีภาพลักษณ์นั่นเลยเห็นไหมยิ่งความน่าเชื่อถือมันจะไม่มีเลยไม่รู้ใครเกิดมาเงี้ยทำเงี้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอาความเข้าใจเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นหลักนะผมจะบอกว่าสิ่งใดที่ท่านจำมาฟังมาเนี่ยนึกซะว่าใส่เข่งเอาไว้วางข้างตัวเอาไว้เปรียบเทียบของใหม่ที่นำเสนอเวลานี้เห็นไหมครับถ้าหากว่าเอาของเก่าเข้ามาโยงยุ่งเลยไปไม่รอดแน่เห็นไหมเพราะนั้นต้องถอนของเก่าทิ้งไปล้างของเก่าทิ้งไปเอาของใหม่สวมไปโดยความเข้าใจทันทีทันใดโอเคไหมครับผมว่าเป็นคำตอบที่น่าจะลงตัวในวินาทีนี้นะฮะโอเคนะคุณสุขเกษมก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายโอเคนะ เดี๋ยวนะฮะคำถามมาจาก YouTube จาก ID ไลรัสเหรอ Oppo นะมาไม่ทันค่ะไม่เข้าใจคำว่าสมาธิค่ะสมาธิไม่ก้าวหน้าไม่เข้าใจเพราะคำว่าสมาธิเนี่ยมันถูกคนเกิดก่อนตีกินมาเยอะ
ผมใช้ว่าตีกินนะฮะบางทีผมใช้ว่าครอบงำด้วยโอเคไหมไปปฏิบัติสมาธินู่นนี่นั่นสารพัดเยอะมากเลยจนกระทั่งมันเลอะผมใช้คำว่าเรื่องราวของตลาดสดตลาดแห้งไปว่าลูกหอกตีแตกตัดตกเพื่อที่จะแชร์ตอนนี้นะครับฟังใหม่นะครับสมาธิผมเป็นคนที่ให้ความจำกัดความสมาธิแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งนิ่งคำว่านิ่งนิ่งให้นึกภาพนี้ครับหาบน้ำอยู่ก็แล้วกัน เดินไปหาบน้ำไอ้กระป๋องสองข้างสองข้างน้ำเต็มกระป๋องนะภาชนะก็แล้วกันนะจะเป็นพิษเป็นอะไรก็ว่ากันไปเดินนิ่งๆมินหาบน้ำอยู่อย่าให้น้ำกระฉอกออกจากกระป๋องนั่นนะฮะเดินนิ่งถ้าได้ขนาดนั้นบรรลุทันทีครับเห็นไหมนะครับว่านิ่งๆเดินนิ่งๆหรือในหนึ่งว่าเรียกเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อให้ฝ่าเท้าเรารู้สึกกับการสัมผัสผิวดินหญ้าคำว่ารู้สึกก็ว่าฟีลลิ่งเพราะฉะนั้นนอนนิ่งๆนั่งนิ่งค่อยๆหายใจรับรู้ความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเองในวินาทีนั้นนั่นแหละครับคำว่ารู้สึกนั่นคือสติเห็นไหมครับโอเคไหมเดินนิ่งๆอย่างรู้สึกตัวจากฝ่าเท้าที่เหยียบดินโอเคไหมถ้าเป็นการนั่งอยู่นั่งนิ่งๆสูดให้ใจเข้าให้รู้จักลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเห็นไหมครับมีอยู่แค่นี้เป็นหลักการนะฮะส่วนนั้นก็สังเกตร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงความร้อนนะครับมันจะเป็นร้อนวูบวาบขึ้นมาหรือว่าตาจะเกิดความสว่างขึ้นมานั่นปฏิกิริยาของการเผาไหม้สันดาปเพราะการงับอากาศเนี่ยมันจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ให้เชื้อเพลิงให้กับในตัวเองนะครับจำครับเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้นี่คือวิธีการที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดโอเคนะแล้วก็เชื่อว่าใช้ได้ผลทันทีด้วยโอเคนะครับคุณยศนะไอดียศนะฮะผมสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์คือเพียวเนี่ยฮะจากลุงได้ไงเสียงลุงนี่แหละครับเสียงมันเป็นพลังงานนะเสียงนี่มันพลังงานเสียงบีบแตรรถพลังงานนะเสียงคำพูดก็เป็นพลังงานลุงงอนมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงงอกเองโอเคไหมตอนนี้ก็ผ่านเลยผ่านเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมานี่ไมโครโฟนอยู่หน้าตักมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะซึมเข้าไปตรงเนี้ยแล้วก็มายังหูท่านนะครับเห็นไหมค่อยพยายามสูดเอาหายใจตามไปด้วยฟังให้ทันโอเคเนาะมันจะได้ทีน้อยสองน้อยครับผมคุณยศนะฮะก็ถือว่าสนใจดีนะครับถามถ่ายต่อเนื่องมาก็ถือว่าสนใจกันดีนะครับคุณสัญญาเหรอคุณแสนยานุภาพนะก็แล้วกันสัญญาหากยังไม่นิ่งเข้าสายมารับรู้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงงอกเจ้าค่ะอ๋อโอเคกดมาเลยเดี๋ยวนี้029859886ได้เลยทันทีนะครับยินดีต้อนรับกับสู้ทุกท่านนะครับที่มีความสงสัยใฝ่รู้แล้วอยากจะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานยังไงเมื่อได้ยินเสียงโดยตรงจากลุงงอกแต่ขอให้มีสมอลทอล์กเอาไว้นะครับสมอลทอล์กใส่หูไว้เพื่อที่จะเพราะเสียงผมเวลาเข้ามันจะบาลานซ์ให้บาลานซ์สมองให้นะครับบอกให้ทราบเลยปวดหัวเนี่ยหายแน่นอนเห็นไหมครับไมเกรนสบายหรือเปล่าเห็นไหมกล้าท้าด้วยมันถึงถูกกว่านี้มันมาถึงยุคมันครับท่านที่อยู่หน้าจอจากรถไม่ใช่มาอวดโอหังต่างๆต้องการให้ท่านรู้ให้เข้าใจให้มันเซตอัพเข้าไปในร่างกายของท่านมันจะได้ช่วยตัวเองได้รักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาเรื่องแพทย์ตะวันตกพวกหยุกยาไม่ต้องไปพึ่งพาเขาช่วยจนตอนนี้พอแล้วครับมันหมดยุคแล้วยังไงก็ตามยาทุกเม็ดเป็นพิษแน่นอนยิ่งกินเข้าไปยิ่งทำลายเซลล์บอกให้ทราบไปกินเข้าไปแล้วแสบท้องแสบกระเพาะนั่นคือมันไปทำลายเซลล์กระเพาะโอเคไหมทำลายลำไส้กินยาเนี่ยรู้ไหมดีไม่ดีไปกินกรดเนี่ยเพราะยามันมีพวกรสฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยเป็นกรดเป็นด่างอยู่นั่นแหละครับมีสองอย่างอะไรอย่างไม่กรดก็ด่างโอเคไหมง่ายที่เข้าใจอย่างนี้มันง่ายส่วนมากก็เป็นกรดเนี่ยถ้าไปกัดกระเพาะนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับคุณกรุณาก็แล้วกันเนาะถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์ฟังดีผมอ่านให้จบก่อนนะครับเพราะว่า
สรุปปุ๊บผมจะอ่านให้จบก่อนนะครับแล้วจะมาจำแนกให้ฟังนะครับคุณกรุณาฟังดีๆนะครับหลายๆท่านก็ฟังร่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับ เป็นการค้นถามเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะว่าผมมีโอกาสได้ตอบในเชิงภาพรวมของทั้งหมดที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับเพราะนั้นตั้งรับนิดนึงเอาไว้ร่วมกันนะฮะหนึ่งคำถามมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเอาล่ะคุณกรุณาถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เหลือแล้วเพราะไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีธาตุไม่มีโปรตอนและนิวตรอนเลยไม่มีเพียวนิยี่หนูที่ตายไปเลยไม่มีอยู่อ้าวขอดูเพิ่มเติมไม่มีอยู่กดดูเพิ่มเติมไม่ไปโอเคมันคงจะโอเคนะเดาทางได้แล้วครับ ฟังให้ดีนะครับเอาล่ะผมอ่านแค่2บรรทัดก็จบแล้วถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ฟังให้ดีนะครับเหลือแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนาะโอเคฟังให้ดีนะฮะเวลาตายไปเหลือแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนี้นะฮะมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อเกิดอีกครั้งหนึ่งจบนั่นที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณนะเขาจะพูดกันรวมกันจิตวิญญาณนั่นแหละคือตรงนั้นพ่วงเลยนะส่วนลุงหอกจะพูดแต่คำว่าวิญญาณถ้าพูดคำว่าวิญญาณเพราะว่าวิญญาณตัวนั้นมันมาจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคขอให้เข้าใจแกนตรงนี้ให้ได้นะครับเชื่อก่อนนะครับมิฉะนั้นมันจะไปไม่ได้เอาล่ะทีนี้ก็มาผนวกกันหลายๆคำต่อไปนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์เหลือแต่ไม่มีพลังงานมันจะซ้อนในภาษานี่มันซ้อนเดี๋ยวนะเอาใหม่ถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์ร่างกายเราตายไปแล้วเนาะเหลือแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แน่นอนก็ต้องล่องลอยไปเกิดใหม่อีกนะครับกี่รอบก็ไม่รู้แล้วครับเพราะมันยังไม่บริสุทธิ์มันต้องเกิดใหม่อีกใน31ภพภูมินี้เองโอเคนะเอาล่ะทีนี้ประโยคต่อไปแต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เหลือแล้วจริงๆพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่โอเคนะมันมีอยู่ถ้าหากว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันหมดแปลว่ามันบริสุทธิ์หมดฟังใหม่เดิมบอกว่าถ้าพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์โทษดิถ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันยังหลงเหลืออยู่ขณะที่เราตายไปแล้วไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ว่านี้มันก็หมุนเวียนไปเพื่อเกิดเป็นตัวตนใหม่ทีนึงต้องจำนะไอ้ภาวะนี้เรียกว่าพันธุกรรมนะครับไม่รู้ใครจะมาต่อทีนี้เกิดจากใครล่ะเพศผู้คนต่อไปนะมันจะดูดดึงพลังงานที่ไม่รู้สึกของท่านนั่นแหละเข้าไปเกิดเป็นชีวิตใหม่ในพระครรภ์ของพระราชมารดาคือห้วงแห่งจักรวาลครั้งต่อไปโอเคจับแม่นตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่ามันบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วโอเคไหมตอนนี้กำลังพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วมันตัวที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเหลือน้อยโอเคไหมไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะอินทรีย์พลไม่บริสุทธิ์มันก็เลยหมุนเวียนต้องเกิดใหม่ทีนึงโจทั้งพัฒนาไอตัวพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นให้เหลือน้อยเต็มทีจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ก็ถือเป็นชาติสุดท้ายได้เลยพี่เห็นไหมครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากไปกว่านั้นไม่ต้องมาพูดถึงโสดาสิกธาอนาและอรหันต์ไม่ต้องพูดแล้วโอเคมาพระพุทธสองพวกพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เริ่มแต่ผมทำมือแต่ที่แรกแล้วนะโอเคนะครับถ้าเข้าใจแต่เบื้องต้นคำพูดแรกออกมามันก็จะรับรู้ได้ตามกันตามทันกันแหละกันจบเนาะโอเคครับจิตคืออะไรครับผู้จิตคือความสว่างเห็นได้ในขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดเช่นในถ้ำมืดระเบิดโอเคนะถ้ำ13หมูป่าบ้าไปโอเคไหมครับถ้ำหลวง13หมูป่าหรือว่าในถ้ำทั่วไปนะครับหรือไม่มีถ้ำก็ท่านก็ปิดประตูใส่กลอนเอาไว้เวลากลางคืนมันก็จะมีความมืดได้เท่าไหร่ท่านก็เอาเท่านั้นเพราะสถานที่ค
ที่ท่านอยู่นะครับจะเห็นความสว่างในความมืดเห็นในตานั่นเองโอเคนะจิตคือความสว่างนะฮะต่อยกันยังได้จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาคำพูดนี้นี่คือนิยามของคำว่าจิตโดยลุงหงอกจากลุงหงอกนะไม่สงวนสิทธิ์เอาไปใช้โอเคไหมเพราะสิ่งนี้รู้ต้องแบ่งกันเป็นหน้าที่ต้องให้กันและกันโดยการผ่านภาษาละกับกิริยาเน้นย้ำภาษาเอาไว้ให้ชัดเจนโอเคไหมครับเพราะวันที่เกิดมาไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนคนเกิดก่อนให้นิยามเรื่องจิตไม่มีเลยมีลุงหงอกเนี่ยให้นิยามเรื่องจิตให้กับคนไทยทั่วไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้โอเคไหมครับก็แชร์กันต่อไปครับเรื่องนี้ไม่งั้นไอ้คนเกิดก่อนตีกินมาตลอดแล้วทำให้ท่านทั้งหลายก็เลยเป๋ไปหมดทุกมิติไม่รู้จะเอาเงินกันดีเห็นไหมสุดท้ายก็เลยเป๋แสนเป๋เลยงั้นสิ่งเหล่านี้ผมต้องบอกว่าอนาคตอาจจะเป็นปีหน้าเลยจะต้องเดินสายให้สิ่งที่ผมมีอยู่ให้กับคนไทยอยู่ต่างประเทศนะจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือออสเตรเลียพวกนี้นะญี่ปุ่นมันจะไปพวกนี้นะเชื่อว่าปีหน้านี้ก็คงเดินทางนำสิ่งที่ดีให้กับคนไทยกันในแต่ละประเทศแล้วล่ะครับเพราะนั้นรวบรวมไว้ครับติดต่อกันสื่อสารกันให้ได้จับกลุ่มให้ได้นะครับลุงออกไปนะก็มีแต่ให้ก็ให้เรื่องนี้นะครับเพราะเป็นหน้าที่จะต้องให้แล้วคนไทยเท่านั้นจะได้รับก่อนจำแม่นๆครับเพราะผมใช้ภาษาไทยนะครับเป็นหลักโอเคนะย้ำไว้มากๆด้วยนะครับรีบเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีนะครับเอาล่ะผ่านไปทีนึง ไปถึงไหนละจิตคืออะไรตอบแล้วนะคุณอะไรกฤษดาก็แล้วกันนะโอเคนะกฤษดายินดีครับท่านจะเป็นหน้าใหม่ก็ยังว่าล่ะไม่รู้ถามมาผมไม่ขี้เกียจแล้วเรื่องตอบมันมือผมด้วยครับผมต้องการตอบอยู่แล้วนะครับทุกท่านทุกคนนะฮะใช่ครับพลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงมาแล้วก็ให้งับอากาศต่อหนูคิดว่าทุกคนได้รับค่ะเพราะหนูหายมาหลายอาการแล้วค่ะตั้งแต่รู้จักลุงต้องขอบคุณโอเคครับก็มีคนยืนยันนะฮะคนไกลแม่เรื่องคนนี้จริงๆคนไกลแม่มาให้ลุงออกสัมผัสตัวก่อนแล้วนะครับมันก็เลยเซตอัพเข้าไปในเนื้อเยื่อเข้าไปในเซลล์ของหัวใจด้วยนะครับเข้าไปในเซลล์ของปอดบอกกันสัมพันธ์งานที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไหนได้รับการสัมผัสตรงคนนั้นฮะได้รับอานิสงส์อย่างค่อนข้างจะลงตัวมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเดินสายไปเที่ยวสัมผัสคนไทยในต่างประเทศให้มันหมดกันเยอะๆทุกคนนะไม่รู้ถ้าหากว่าประชากรในบ้านในเมืองมันตายหมดเหลือแต่คนไทยเป็นพันใหม่เกิดขึ้นเลยในอาณาบริเวณที่ท่านอยู่ผมกล้าพูดในระดับนี้นะยุโรปนี่น่าเป็นห่วงมากรู้ไหมครับน่าเป็นห่วงมากเหลือเกินเวลานี้นะนั่นนะยุโรปไม่ได้มากกว่าอเมริกานะฮะยุโรปดูสิดูแผนที่สิครับยุโรปเนี่ยเท่ากับ1รัฐ2รัฐในอเมริกาก็ได้อ่ะเห็นมั้ยฮะอเมริกาเค้ากว้างใหญ่ไพศาลเยอะเหลือเกินโอเคมั้ยครับยุโรปมันประชากรถ้าอัดกันแน่นอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคมั้ยอัดกันแน่นประชากรหนาแน่นนะครับแล้วก็เป็นประชากรที่มีคุณภาพด้วยนะครับเพราะว่ามันถูกบีบอัดด้วยใดๆที่เค้าศึกษานะคนยุโรปจะเป็นประชากรที่มีคุณภาพโอเคนะครับก็อยากจะไปอยู่ในจุดนั่นแหละโดยเฉพาะยิ่งเนเธอร์แลนด์นะโอเคนะเนเธอร์แลนด์อยากไปเห็นบรรยากาศเขาเหมือนกันนะ นะโอเคนะมีอะไรอีกเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งหลุดนะอะไรล่ะอย่าเพิ่งหลุดไปไหนเอ้านิดนึงไอดีคุณประพันธ์เหรอประพันธ์และชมจันทร์เหรอโอเคเอานะสุดอากาศแล้วกลั้นตอนปล่อยออกทางปากหรือจมูกครับและระดับการปล่อยควรจะเป็นยังไงออกเลยนะเหมือนกับเทถังขยะเลยครับเวลาออกเหมือนกับคว่ำกระมังเลยออกไปเถอะทางปากจมูกออกไปพร้อมกันสบายมากโอเคนะครับเพราะว่าไอ้พลังงานที่ว่ามันเกิดการเบิร์นแล้วเอามาใช้ในร่างกายแล้วนะครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อไปฉะนั้นก็ถือว่า ค่อยๆจัดการให้ได้นะครับเรื่องพวกนี้นะเผื่อแผ่แบ่งปันให้มันสุดขั้วไปเลยนะไม่ต้องมากักไปทำไม
ลุงหอกไม่มีคำว่ากักรู้ไว้ด้วยโอเคนะเวลาปล่อยคว่ำกะละมังเลยโอเคไหมครับ ผู้ฟังเป็นผู้รับขอบคุณครับและทีมงานก็ใช่ทั้งนั้นนะครับนะเครื่องส่งเขามีเต็มร้อยแล้วพลังงานเขาไม่มีเต็มร้อยมันโอเวอร์แล้วนะเครื่องรับต่างหากไอ้เครื่องรับหนึ่งนี่นะฮะโทษเครื่องส่งหนึ่งเดียวเนี่ยฮะได้กันเป็นพันล้านคนนะครับ 5,000 ล้านยังได้ด้วยถ้าเกิดเปิดพร้อมๆกันเวลาเนี่ยได้แน่นอนนะฮะบอกให้ทราบไว้เพราะมันเรียลไทม์นะครับเพราะมันก็รอควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะอย่างนี้เลยสุดยอดมากนะครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากนะครับในการที่จะให้พลังนี้สู่มนุษยชาติผมกล้าพูดในระดับนั้นนะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกามันจะเป็นมิตรกันไปหมดหลอกกันซะเพราะพลังงานมวลชนมันจะเป็นตัวโยงใหญ่มันเหมือนกับอะไรล่ะแต่นะพลังงานมวลชนมันจะเหมือนกับเป็นตัวแทรกซึมให้กับมนุษย์ได้มีความรู้สึกนึกคิดในกรอบเดียวกันในโทนเดียวกันเห็นไหมฮะมันในการก่อกลุ่มกันมันก็เหมือนกับคิดอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่ะในโทนเดียวกันด้วยเห็นไหมคำว่าโทนหมายว่าเรนจ์เนี่ยฮะมันจะเป็นทางกว้างกว่ากว้างจะเป็นสูงกว่าสูงเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นขึ้นชื่อว่ามนุษย์ครับผมมันได้หมดไม่ได้พูดเรื่องศาสนาอนาคตบอกก็เลยว่าศาสนาเนี่ยไม่มีอีกแล้วแน่ๆหรออ้าวความเชื่อศาสนาจะไม่มีใดๆก็ตามในโลกมีแต่มันจะมีอะไรมันจะมีความจริงเกิดขึ้นในตัวตนแต่ละบุคคลจะได้รู้กันเฉพาะถูกตนกล้าพูดเด็ดขาดนะอีกนั้นเท่าใดผมบอกว่ายิ่งสื่อออนไลน์ที่มายิ่งเร็วยิ่งหมดเร็วให้ความเชื่อศาสนาบอกให้ก็ได้เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ที่เทิดทูนศาสนาใดก็เสียแต่ต่อไปนี้ปรับขั้วใหม่ได้ไหมให้มันทันกับเหตุการณ์ให้มันทันสมัยไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อนะครับอนาคตเด็กๆเกิดมาเขาจะไม่สืบสานโอเคไหมครับเขาจะไม่สืบสานยิ่งเด็กเกิดหลังเมื่อเราเป็นสมเด็จเขาจะไม่สืบสานกล้าพูดได้เลยนะพอเราสิ้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็ไม่สืบสานแล้วครับนะบรรดาผู้ที่ตายแล้วไปฝังเนี่ยเขาไม่สืบสานแน่ๆด้วยกลุ่มตายแล้วฝังเนี่ยครับบอกให้ก็ได้นะครับพูดไว้ก่อนเด็กเกิดหลังเมื่อเราเป็นสมเด็จยืนยันว่าจะเป็นเช่นนั้นต่อไปเพราะว่ามันเป็นเจเนอเรชันใหม่จริงๆครับนะจะเป็นเย็นเอ็กเย็นวายเย็นเซนที่เขาว่านะครับนะมันจะขึ้นมาจากใดๆเพราะว่ามาเร็วมาแรงมากระยะนี้นะครับขอให้เข้าใจกันค่อนข้างจะถ่องแท้นะครับแต่อย่ามาเชื่อลุงงอกันหูดับตาไหม้ไม่เอานะลุงงอไม่ได้เกิดมาเพื่อการให้เชื่อนะครับยินดีแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับความเชื่อท่านก็เชื่อมาเยอะต่อเยอะแล้วใช่ไหมครับยังมาเชื่อลุงงอกอีกโอ้ยมันก็เยอะเกินไปลุงงอเอาความเข้าใจมาใช้ดีกว่าเงี้ยโอเคนะมาให้เกิดความเข้าใจเอามาใช้ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้ครับท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพทุกๆท่านเด้อสิบอกให้พลังงานบริสุทธิ์อิเล็กโทรขังอะไรถูกอิเล็กตรอนโอเคขังไว้จะเข้าถึงตรงนั้นต้องหยุดความคิดถูกต้องครับถูกต้องครับถูกอิเล็กตรอนขังไว้ฟังอันนี้นะฮะ คำพูดต่อไปเป็นชุดภาษานะฮะเข้าใจนะครับผมกำลังจะพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นยอดส่วนยอดของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสโอเคนะรอบตัวเราเนี่ยอิเล็กตรอนรอบวิ่งรอบตัวเราเนี่ยคือนิวเคลียสวิ่งรอบอยู่ไอ้โทษเราคือ1นิวเคลียสรอบตัวเราเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนมันวิ่งรอบตัวอยู่จำไว้เลยตรงนี้ทีนี้ในกรอบของโลกใบนี้เมื่อเวลาเทียบกับจักรวาลจะมีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสเช่นเดียวกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขอบรอบของโลกเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของอิเล็กตรอนที่ว่านั้นจะเท่ากับความเร็วของแสงที่เป็นการเคลื่อนที่เร็วเนี่ยครับโอเคไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือพูดเป็นภาษาไมล์นะฮะ186,000 ไมล์ต่อวินาทีนั่นคือความเร็วของอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่โดยรอบของชั้นบรรยากาศโลกตรงนั้นอยู่นะเวลาผมเทียบเคียงอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเวลารู้ตัวเราหมดตัวเรามันก็รู้สิ่งนั้นไม่ทั้งหมดเลยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องรู้ตัวเราก่อนนะครับจึงจะรู้ตัวนั้นได้และเข้าใจสิ่งนั้นได้โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับฝากเอาไว้มากๆเรื่องนี้ไม่มีใครพูดอย่างนี้หรอก
ั้นกับลุงหงอกกล้าพูดเลยนะครับไม่มีใครกล้าไม่มีใครเคยพูดสิ่งนี้เหมือนกับลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้เห็นไหมครับ เอาละมันจะได้ชัดเจนพูดให้มันเป๋งจงขึ้นไปเลยเพราะผมไม่ได้ด่าเมียพ่อเมียพ่อใครไม่ได้ผิดกฎหมายแชร์ไปเลยครับคำว่าแชร์มันเยอะๆให้มันครอบโลกไปเลยคนไทยด้วยกันมีเพื่อนฝูงแชร์กันให้มันครอบโลกไปเลยให้มันสิ้นเรื่องไปมันจะได้ไม่ใช่หรอกครับผมใช้คำพูดว่าภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่เป็นภาษาที่อธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างจงขึ้นมากที่สุดเพราะมันเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์นะเอกโทตรีมัจจตวานี่แหละครับวรรณยุกต์กากาก้าก้ากานี่แหละนะภาษามันเป็นภาษาของธรรมชาติสำเนียงไทยคือสำเนียงธรรมชาตินะครับจำหน่อยเพราะนั้นคนไทยจะศึกษาภาษาใดในโลกลิ้นคนไทยมันจะไปได้หมดไปได้เยอะไปได้มากไปได้หมดด้วยไม่เหมือนกับลิ้นคนต่างชาติมาศึกษาภาษาไทยมันก็โดดเด่นเองอย่างเงี้ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สู้ไทยศึกษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยพยายามเอาภาษาเยอะๆเพราะภาษาฉะนั้นต่อไปมันจะมีการประกอบอาชีพผ่านภาษานี้ดีกว่าไหมเอออาชีพหลักที่เขาใช้กันมันจะโลบไปหมดต่อไปเนี่ยนะเข้าใจพอฟังทันเนาะเมื่อกี้นี่ขึ้นหน้าจอเยอะๆโอ้ไม่ทันคำถามจาก YouTube ต่อนะครับคุณไดรัส Oppo สูดอากาศแล้วกลั้นหายใจสูดอากาศแล้วกลั้นหายใจนานใช่ไหมครับโอเคครับกลั้นนานมันจะเบิร์นมันจะเบาตัวเองนะภาวะเบาตัวมันจะมีคำว่าแน่นนะกับเบาถ้ามันแน่นนะครับแน่นนะครับแน่นนะมันกำลังต่อสู้อยู่ระหว่างความกดอากาศที่มันกดตัวเรากับภายในกำลังเผาไหม้กำลังดันออกนะครับกำลังดันออกก็เลยคำว่าแน่นโอเคไหมครับมันเหมือนไอ้ลูกไก่ภายในไก่มันจะดันออกจากเปลือกไข่นึกให้นึกภาพนี้ให้ได้นะฮะเวลาถ้าหากว่าลูกไก่มันเกาะทำให้เปลือกไข่แตกเพราะมันก็พองแบบนึกแบบนั้นทันทีครับโอเคนั่นคือจำลองภาพมันมาใช้เวลาใช้ทำกับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับขอให้เข้าใจตามบทบาทลีลานี้แต่ถ้าหากคนไหนที่เบาสบายแล้วก็โอ้โหสบายก็ได้แล้วจ้าของฟรีครับอากาศคือของฟรีนะฮะมีอยู่ทุกจุดของโลกใบนี้นะครับนะมีอยู่ทุกจุดทั้งต่ำสุดสูงสุดทั้งไปใกล้ขั้วมีหมดของฟรีคือของดีที่สุดคืออากาศนี่เองเด้อสิบอกให้น้ำยังไม่ใช่ของฟรีนะตัววันนี้โอเคนะเอาของฟรีมาใช้ให้ดีๆลูกหงอกพาทำพาให้รู้ของฟรีมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือที่จะขนานับนะครับลูกหงอกรู้แล้วได้แล้วมีแล้วจึงนำมาบอกเล่าสู่กันฟังผ่านจอตรงที่ว่านี้สบายไหมทีนี้ อากาศมีมลพิษเมื่อสูดเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายไหมก็เพราะมันมีมลพิษจึงต้องใช้ภาวะภายในเราเผาไก่มลพิษมันก็เลยกลายเป็นอ่ะเป็นเชื้อเพลิงต่อเลยโอเคไหมอย่างที่ผมสูบบุหรี่เนี่ยใช่ไหมใครกลัวทั้งโลกทั้งเมืองผมก็เอาควันมันนี่แหละโอเคไหมมาเบิร์นต่อเห็นไหมครับนี่แหละคือลุงหงอกจำด้วยครับเพราะแม้ว่าจะมีมลพิษถามว่ามันหยุดมลพิษได้ไหมล่ะอากาศก็ทำไม่ได้เมื่อทำได้ก็ช่วยตัวเองเนี่ยมันจะเผาผลาญมันจะเข้ามาทางกระช่างหัวมันจะแต่มันเผาผลาญหมดเป็นเชื้อเพลิงให้กับเราทันทีเลยโอเคไหมครับคิดแบบนั้นเพราะยังไงก็หนีสิ่งแวดล้อมหนีอากาศไปได้งั้นเราต้องช่วยตัวเราเองมันมาสลายก็ไม่รู้เหมือนลุงหงอกสูบเนี่ยไม่เห็นจะมาทำลายลุงหงอกเลยก็เพราะลุงหงอกมีสิ่งเข้าไปก็เป็นเชื้อเพลิงต่อได้เลยนึกผมไม่รู้เลยคาร์บอนไดออกไซด์นะใช่ไหมคาร์บอนก็เป็นเชื้อเพลิงต่อนะฮะCO2 เดี๋ยวนะ CO2 คาร์บอน2อะตอมนี่ก็ได้เชื้อเพลิงต่อออกซิเจนผมมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีอยู่ในอากาศเนี่ยตัวออกซิเจนนี่มันเกิดการเบิร์นต่อกันเลยเห็นไหมครับพันกันเป็นลูกโซ่ไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่ลุงหงอกรู้ได้แล้วนำมาบอกเล่ากันสิกันเพราะนั้นจะไปกลัวมันทำไมล่ะมนุษย์โลกเขาอยู่ได้ก็ต้องก็อยู่ได้อ่ะสำคัญว่าอย่าให้มันเข้าเต็มเปานะควัน
ในจมูกใช่ไหมอย่างเช่นไฟไหม้เนี่ยถ้าควันเข้าเต็มปอก็ยุ่งนะผมบอกวิธีก็ได้ถ้าใครก็ตามอยู่ในช่องกลางของไฟไหม้นะครับพยายามให้มีผ้าเช็ดหน้าติดตัวไว้หน่อยครับเดี๋ยวกระดาษทิชชู่เลิกใช้ได้กระดาษทิชชู่อ่ะโอเคไหมผ้าเช็ดหน้าติดตัวไว้หน่อยหนังน้อยสุดก็มีน้ำไม่มีน้ำก็เยี่ยวตัวเองเหรอวะเยี่ยวใส่ผ้าเช็ดหน้าแล้วงบปากแล้วก้มให้มันติดพื้นไปเลยครับจะหนีควันนะครับถ้าหนีควันต้องก้มติดพื้นไปเลยครับเพราะควันนี้มันจะอยู่เหนือพื้นหน่อยๆเดียวกันแล้วกันโอเคเพราะควันกับไฟมันจะไปข้างบนเห็นไหมครับโอเคนะวิธีการหนีควันเวลาไฟไหม้ให้ก้มหน้าเรียบกับพื้นไปได้เลยเพราะนั้นต้องมีผ้าปิดจมูกใช่ไหมฝุ่นไอ้เม็ดหินดินทรายจะไม่เข้าจมูกจำไว้ครับจำไว้ไปที่ควันนะฮะนี่วิธีการป้องกันตัวเองนะครับพี่นะง่ายไหมบอกลูกสอนหลานด้วยครับสอนไหมแต่เบื้องต้นอ่ะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องความปลอดภัยเลิกใช้แล้วกระดาษทิชชู่เลยจะมาผ้าเช็ดหน้านี่แหละโบราณโบราณเรานี่แหละครับติดตัวเข้าไว้บางๆหน่อยๆเดียวเนี่ยแต่ก่อนผมทำแจกนะไอ้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยครับทำแจกนะครับใครไปใครมาที่นี่อ่ะเอาผ้าเช็ดหน้าไว้หนึ่งพื้นนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของลุงออกมันมีสัญลักษณ์ส่วนตัวแล้วครับนะติดเดียวติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยจะไม่กลัวมันมลพิษนะฮะเพราะว่าคนอื่นก็ใช่ไหมเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ต้องคิดอย่างนี้แล้วเราอยู่ได้แบบมีศักยภาพด้วยเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงด้วยนะนะครับทางวิทยาศาสตร์บอกลบมันหลบไม่ได้หรอกครับมันจะหลบไปไหนพอไอ้เรื่องโลโลลีนะสู้ไปเลยผมไม่เห็นต้องกลัวอะไรพวกนี้เอาละมีอีกไหมตัวอย่างการแชร์ไลฟ์สุดวันนี้เพื่อนสมาชิกใหม่ๆเข้ามาถามคำถามได้หลากหลายมากทีมอาสาโอ้โหทีมอาสาก็พอใจมากแล้ววันนี้พอใจเยอะเลยนะอาสาเราก็มีกันอยู่ทำงานอยู่เบื้องหลังลุงหอกเข้าใจไหมครับลุงหอกมันทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างอะจริงนะแต่มันทำทุกอย่างไม่ได้ต้องยอมรับนะพี่ไอ้คำว่ารู้ทุกอย่างก็มาแชร์กันผ่านหน้าจอนี่นะครับรู้ทุกอย่างใช่ยอมรับด้วยว่ารู้ทุกอย่างเห็นไหมแต่พูดทุกอย่างได้ไหมเกรงใจคนฟังเหมือนกันนะอายุ100ปีก่อนรู้ทุกอย่างจะพูดทุกอย่างให้ฟังอย่างนี้ไปไหนรอลุงออกครบ100ปีเมื่อไรจะรู้ว่าไผเป็นไผจะพูดให้กับเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยได้รู้เอาไปใช้สังคมมนุษย์โลกมันจะได้ดีขึ้นสักทีนึงไม่งั้นมันก็ดุงเงี้ยคล้าอยู่เงี้ยด่าเมียพ่ออยู่เงี้ยทะเลาะไปทะเลาะกันมาอยู่เงี้ยนะแย่งชิงอำนาจกันอยู่เงี้ยมันไม่หนีไปไหนต่อไปอำนาจบุคคลจะเกิดขึ้นฮะปัจเจกบุคคลจะมีทุกคนจะมีอำนาจเอามาใช้ได้หมดโอเคไหมต่อไปอำนาจทางแนวตั้งนี้จะแย่แล้วอำนาจจะออกสู่แนวราบบอกให้ครับบอกให้ทราบเลยนะอำนาจจะสู่แนวราบนะครับอำนาจแนวตั้งนี้จะน้อยลงและน้อยลงทุกทีลุงออกพูดแล้วออกแอคชั่นอย่างนี้ด้วยให้มันรู้ไปเลยน้อยสุดเด็กเกิดหลังมกราคม37จะได้รับทราบแอคชั่นของลุงหอกในเวลานี้เพราะพูดในวันที่ที่9นะเข้า9กันยา2561จำไว้เลยนะลูกหลานที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37แล้วรุ่นหนูบอกต่อๆไปแล้วหลายรุ่นต่อไปลุงหอกจะรอตอบคำถามของลูกของหลานทุกคนไม่หนีไปไหนเด็ดขาดโอเคไหมสิ่งที่หนูเรียนรู้ในทางโลกเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพนะแต่ภาวะภายในลุงหอกรู้ดีว่าหนูมีอะไรอยู่ในตัวจึงใช้คำว่าเด็กอัจฉริยะนะครับนะเอาอะสมมติว่าโอ้คนที่เกิดวันที่1มกราคมปี37โอเคนะหลังวันที่1มกราเอาวันที่2ดีป่ะเอาวันที่1แล้วกันน่ะ1มกราคมปี37ถ้าเกิดอยู่100คนอย่างงี้ตอน1คนจะได้รับสิ่งนี้โอเคมั้ยครับ1คนก็เหลือเฟือแล้วรุ่นต่อไปเห็นมั้ยรุ่นที่2รุ่นเกิดวันที่2มกราคมปี37เห็นมั้ยต่อกันนี่มันจะต่อกันเองครับเรื่องนี้เหลือเชื่อมากนะเหลือเชื่อมากเพราะว่าธรรมชาติมันจะบีบเราด้วยว่าขับเคี่ยวให้รู้เองได้เองโอเคมั้ยรุ่นที่2สมมุติว่า100คนเกิดมารุ่นที่2นี่นะฮะจะได้สัก2คนเนี่ย
วันที่3เกิดมาได้3คนใช่มั้ยรุ่นละ3รุ่นเกิดมาได้4วันที่4ได้4มันก็คิดเป็นตัวเลขทวีคูณสิครับนี่เพราะฉะนั้นหวังได้เลยครับท่านที่เกิดก่อนมกราคม37รอรับอานิสงส์ของเขานะจากป่าลุงหอกหน้าวันนี้พูดจาให้ได้ในรูปแบบที่ค่อนข้างจะกลมกลืนหรือไม่หรือว่าขัดแย้งใครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ผมก็ไม่ได้ขัดแย้งใครนะพอไหมดูตามนี้แล้วนะโอเคไม่น่าจะมีเพิ่มเติมครับตัวอย่างการแชร์ไลฟ์สดวันนี้เพื่อนมันโอเคเข้ามาโอเคดีมากครับไลฟ์เข้าไปแชร์เข้าไปแชร์เข้าไปแชร์ให้มันหน้าหลังล่างบนซ้ายขวาให้มันระบบถดเทิงไปเลยนะครับเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับใส่เข้าไปอย่าไปห่วงพวกนี้นะรู้ได้อย่าห่วงเพราะว่ามันไม่ได้ก่อโทษใครนะครับมีคำถามจากเพื่อนสมาชิกท่านใหม่คำถามสุดท้ายครับอบูดาบีนี่เหรอสมาธิชั้นสูงสุดจนเกิดการรู้แจ้งเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นครับผมเห็นแน่นอนนะครับเห็นแน่ๆนะฮะตัวนี้เห็นแน่นอนครับเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดความสว่างมันเหมือนได้ไฟกระบอกไฟฉายส่องทางนะครับมันจะส่องในลักษณะเดินหน้าถ้าเดินหน้านะมันก็จะเจอในลักษณะที่เขาว่าสวรรค์ถ้าสวยหลังปุ๊บมันจะไปเจอภาพของนรกโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่ทำสมาธิเนี่ยการที่บรรลุธรรมนั้นจะรู้อดีตนะครับจะรู้จากตัวเราแค่จากเอาเราเป็นหลักตัวเราเป็นหลักมันจะไปรู้ทั้งด้านสัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายและสัตว์นรกนะถ้าพูดถึงเอาเรื่องของนรกสวรรค์มาพูดก็ต้องอธิบายอย่างนี้จริงๆมันจะรู้โดยภาวะของทุกสมุทัยนิโรธโอเคไหมครับนี่พอเวลามันรู้สุดปุ๊บมันก็มาถึงตัวเรามันโยงใยโยมาตัวเราพอรู้หมดตัวเราเรียบร้อยมันก็ไปอนาคตมันจะรู้ของมันเองเรื่องนี้เพราะถ้ารู้มันมีอยู่แล้วเข้าถึงหรือไม่ประการใดอยู่ในตัวของทุกท่านสิ่งนั้นลุงหอกเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะที่ปานาญาติโกโพธิกาจำเป็นแม่นคำเรื่องนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับโอเคนะพอไหมคิดว่าโอ้โหดูนาฬิกาวันนี้เมามัน สนุกที่เจอนะก็ขอฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับท่านที่อยู่เดิมเห็นไหมครับว่าวันนี้มีการเพิ่มขึ้นของเพื่อนสมาชิกค่อนข้างที่จะหวือหวามากๆพร้อมกันนั้นก็จะมีคำถามที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ฟรีสไตล์มากๆเห็นไหมครับผมจะบอกว่านี่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้นั้นนะครับเกิดจากการเพียงแค่ทีมงานอาสาหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับกดแชร์สาธารณะครับ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 นี่คือประโยชน์จากการที่เรากำลังทำหน้าที่ของการเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกท่านใหม่ๆได้รู้จักส่วนการพิจารณาดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยก็ดูจากคำถามได้นะครับว่าเพื่อนสมาชิกท่านใหม่ๆได้เข้ามาถามค่อนข้างที่จะได้ตรงประเด็นเข้าเป้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากจริงๆเลยกำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกท่านเดิมที่ได้ฟังมาเก่าก่อนนะครับได้อยู่มาตั้งนานก็ถ้าว่ากรุณาได้โปรดแชร์สาธารณะได้บ้างก็จะเกิดประสิทธิภาพของการแชร์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในมุมกว้างแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านอื่นๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้เปิดโลกทัศน์ใบใหม่ในคำตอบของลุงหงอกที่เชื่อว่าบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทยนะครับที่จะสามารถให้คำตอบได้ชัดเจนเข้าเป้าแล้วก็ตอบไปแล้วก็ยังสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยเรื่องของความสามารถนะครับอันนี้ฮะคำว่าทางเลือกใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเป็นทางออกแล้วกันเพราะว่าในสังคมมันไม่มีทางออกจริงๆนะต้องยอมรับว่ามันไม่รู้จะไปตกสู่ไหนไม่มีทางออกเพราะนั้นบ้านเราดทีวีสถานีมันจะชี้ทางออกนะของการดำรงเนินชีวิตด้วยมิติของความรู้ความคิดการกระทำเนี่ยนะก็เข้าใจนะก็เห็นใจจริงๆนะมันเจอทางตันไปนะก็ตันไปเยอะแยะมันไม่มีทางออกตอนนี้ประตูที่3นะออกแล้วออกแล้วนะคนไหนที่ได้ประตูที่3ก็ออกมาซ้ายขวามันอึดอัดแล้วครับบวกลบเนี่ยเวลาเนี่ยมันบัฟกันหน้ารู้เหมือนกันมันคนที่รู้สิ่งนี้ก็แปลว่า
รู้ทางที่3จะเป็นขึ้นหรือลงอะไรก็ตามทางออกเป็นทางที่3ก็แล้วกันนะฮะก็ขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้มันน่าจะโปร่งเบาครับสำหรับท่านที่ get into ในวันนี้นะครับทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่ให้กับกันและกันครับส่วนทางลุงออกเองนะฮะไม่ต้องห่วงทางด้านผมมีหน้าที่ที่จะนอกจากนำเสนอแล้วก็ยังที่จะตอบข้อสงสัยด้วยนะเพราะฉะนั้นความสงสัยเนี่ยสงสัยถามมาเถอะครับเรื่องราวมนุษย์และในกรอบธรรมชาติก็เวลาตอบก็บางทีจะโยงไปยังวิทยาศาสตร์นิดหน่อยไม่ใช่ไปเอาเขามาเป็นหลักของการทำงานใน YouTube บล็อกทีวีเนี่ยเอาธรรมชาติเป็นหลักโอเคนะครับขอให้เข้าใจตามนี้อ่ะล่ะพอไหมผมหาจาก Google ตอนนี้ดูสิพิมพ์ว่ารักษาด้วยพลังโอเคครับคุณยศพิษยศหาจาก Google นะผมหาจาก Google พิมพ์ว่ารักษาด้วยพลังงานโอเคนะพลังก็จึงได้ไปเจอกันโอเคดีมากครับคุณใดๆก็ตามท่านจะไปหาดูวิธีไหนที่มาเจอลุงหมอเขาให้ก็ถือว่าเราอยู่บ้านเราเดียวกันนะฮะบ้านเราดอททีวี 20,000 กว่าชีวิตที่อยู่ด้วยกันขณะนี้นะครับแล้วก็หวังให้กับกันและกันโดยอะไรโดยถอนใจให้กับกันน่ะทํานองเนี้ยครับนิดนึงติดตามลุงมาหลายปีตอนนี้โรคไม่มาเยือนแล้วครับนะอากาศทุกวันเข้าใจตัวตนมากยิ่งขึ้นเหมือนโอเคดีมากครับคุณสุขเกษมแปลว่าคนที่ได้รับในสงโดยแท้จริงมันเป็นการค้นพบจริงๆเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นปริศนาธรรมแล้วนะครับต่อไปนี้เพราะว่าปริศนาธรรมอะไรก็ตามที่ได้รับการเปิดเผยแน่นอนนะครับจากลุงหงอกเนี่ยจะเปิดเผยทุกมิติแม้แต่ใดๆก็สุดแท้แต่นะครับเราจะไม่กักนะเพราะว่านาทีนี้ผมจะไม่เกรงใจเรื่องของตำรานะบอกให้ทราบว่าไม่เกรงใจกลุ่มตำรานะครับแต่แบกตำรามาก็เชิญไม่ได้เกรงใจเลยตำนองนี้แต่ก็กักเอาไว้ในส่วนที่นี่หน่อยทั้งนี้นะครับนะก็แจ้งไว้ว่ากลุ่มตำรากับกลุ่มครูบาอาจารย์อ่ะต่อไปในอนาคตจะแพ้ทางกลุ่มที่เขามีความสามารถครับคุณลุงคนที่มีความสามารถจะเริ่มออกมาได้เรื่อยๆก็คือเขาจะพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็รู้มาเลยนะฮะตอนนี้ครับรู้มาเลยแล้วเข้าใจให้ตรงกันแล้วมันจะไปได้วุ่นไวมากครับมันเป็นลักษณะของการแตกตัวที่เรียกว่าฟิวชั่นนั่นเองครับฟิวชั่นนะพวกเราทำงานจะรู้คำว่าภาวะฟิวชั่นมันคืออะไรแล้วฟิวชั่นมันคืออะไรนะอธิบายในกรอบของจักรวาลได้สบายๆในฟิวชั่นเนี่ยอธิบายในกรอบของกาแล็กซี่ก็ยังได้ด้วยนะครับอธิบายในกรอบของตัวตนของตัวเราก็ได้สบายมากนี่แหละครับคือลุงหงอกเนี่ยมาอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายๆด้วยอ่ะพรุ่งพอแล้วมั้งพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพตามปกติส่วนทางด้านนั่งกล้าวนะก็เปิดทำงานรักษาผู้คนตั้งแต่เที่ยงถึง18:00 น.นะครับจันทร์อังคารพุธเท่านั้นนะฮะก็ฝากต่อๆกันไปคนไหนที่อยากจะให้เอาร่างกายเข้ามาช่วยก็ยินดีต้อนรับขอบช่วยทุกคนทุกท่านนะครับเอาล่ะประกอบสมาชิกก็ขอให้พอกินพอใช้เลือกกินเหลือใช้เลือกขอเลือกพอแต่ถ้าหากจะเป็นการดูแลทรัพย์สินหลังคาการงานบริวารญาติมิตรก็ขอให้ดูแลได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่าให้มีอุปสรรคติดขัดใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าจะมีการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยพญานาคทางน้ำและพญามังกรของคู่กันเลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะแล้วก็ พญาช้างเผือกพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ติดสอยให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอทั้งเดี๋ยวนี้และวันต่อไปมากๆมายอะไรก็ตามก็ขอให้ทำหน้าที่ให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม